โอเคนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของธุรกิจหนึ่งธุรกิจธุรกิจนี้เนี่ยมีชื่อว่าธุรกิจจอยแอนคอรผมถามก่อนนะครับว่าในห้องนี้ไม่ใครที่ไม่รู้จักจอยแอนคอยบ้างกดเลขเก้าหรือยังรู้จักไม่ดีพอนะฮะบ,บางคนอาจจะเคยฟังผมผ่านวิดีโอมาแล้วแต่อาจจะยังงงๆอยู่ว่าเอ๊จอยแอนคอยคืออะไรจอยแอนคอยดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะครับบางคนยังงงๆอยู่มันคืออะไรวะนะฮะแล้วทําไมต้องทําธุรกิจนี้ อ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของธุรกิจ j o ยน c คอยนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึง j o ย n c คอยเนี่ยผมแนะนำตัวเองนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมชื่อว่านัทวุฒิภูเพชรนะครับอายุ24ปีย้ำนะครว่าผมอายุ24นะครับ24แล้วผมทำธุรกิจ j o ยน c คอยเนี่ยตั้งแต่อายุ20ปีนะครับทำมาแล้ว4ปีก็ตัวผมเองจบการศึกษาเนี่ยก็ปริญญาตรีบริหารเอกการตลาดนะครับปัจจุบันเนี่ยผมเป็นผู้ก่อตั้งทีม Elite SC นะครับเราก็เป็นผู้บริหารสูงสุดของทีม e l i t e เ c ด้วยนะครับซึ่งเราเองเนี่ยเป็นทีมออนไลน์ซึ่งเน้นทำธุรกิจบนโลกออนไลน์เข้าใจการว่าเข้าใจคำว่าทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ไหมครับใครคิดว่าเข้าใจคำว่าทำธุรกิจบนโลกออนไลน์กดเลขกหนึ่งครับคำว่าทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ไม่ใช่การที่คุณแบบไปแท็กไปสแปมไปสร้างความลํำคาให้เขานะครับ ไม่ใช่แบบเฮ้ยคุณไปโพสต์งานพาร์ทไทม์ผ่านเน็ตโอ้โหยาลดน้าหนักอย่างนั้นอย่างนี้นะครับกินแล้วไม่โยโย่โอ้โหคนได้เข้ามาด่าคุณไม่ใช่นะครับคําว่างานออนไลน์ของผมเนี่ยทำธรุรกิจออนไลน์เนี่ยคือการที่เราสร้างคอนเทนต์ที่ดีออกไปโดยที่ให้คน,นวิ่งเข้ามาหาเราโดยโดยที่ตัวเราเองไม่ต้องวิ่งออกไปหาคนเรียกอีกในยะหนึ่งเขาเรียกการตลาดแบบนี้ว่าการตลาดแบบดึงดูดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า attraction marketing โอเคเนาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่ผมจะพูดในค่ำคืนนี้คือการตลาดแบบถูกวิธีเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมานั่งกลัวไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเฮ้ยผมจะมาสอนให้คุณไปสแปมใส่คนอื่นหรือเปล่าหรือผมจะมาสอนให้คุณเนี่ยไปหลอกลวงคนอื่นหรือเปล่านะครับสบายใจตรงนี้ได้เลยเพราะผมกําลังจะบอกว่าผมก็เองก็ไม่ต้องการคน4ประเภทนี้เหมือนกันอันนี้ผมย้ํานะครับผมเองไม่ต้องการคน4ี่ประเภทนี้มาร่วมงานด้วย1ครับ คนที่ผมไม่ต้องการมากๆเลยคือคนที่อยากรวยทางลัดครับรวยเร็วหรือรอผลพลอยได้จากผู้อื่นครับถ้าคุณอยากรวยทางลัดแนะนําให้กลับไปซื้อหวยเหมือนเดิมครับโอเคนะงวดที่หนึ่งไม่ก็งวดที่16ไม่ถูกก็รอลุ้นใหม่งวดหน้านั่นคืออยากรวยทางลัดครับซึ่งปัจจุบันผมก็ยังแปลกใจไม่หายนะครับคนส่วนใหญ่บอกว่าเกลียดคนรวยครับแต่ก็ซื้อหวยทุกงวดครับจริงไหมครับใครเห็นด้วยบ้างกดนเลขเก้าครับโอ้ยเกลียดเกลียดไม่เอาคนรวยแม่งโลภคนรวยแม่งเห็นแก่ตัวนะฮะงั้นผมถามจริงไอ้ที่ซื้อหวยไม่ได้ยยารรวคับ ถูกไหมไม่ได้พูดแทงใจดําใครนะฮะแต่ทุกวันนี้ก็ยังงงหาคําตอบไม่ได้เหมือนกันนะสองครับเนื้อหานี้เนี่ยไม่เหมาะกับคนที่อยากรวยแต่ไม่อยากทํางานคือพูดได้ง่ายมันไม่เหมาะกับคนที่อยากจะเข้ามาแล้วสบายอะ่ะคือผมบอกได้เลยว่างานทุกงานบนโลกใบน,นี้ยังไงก็ต้องลงมือทําและงานทุกงานมันล้วนลําบากไปหาสบายแต่ผมจะพูดเสมอว่างานเนี่ยมันมีอยู่2แบบบนโลกใบน,นี้งานแบบแรกคือแบบที่ทําแล้วรวยกับแบบที่2คือทําเท่าไหร่ก็ไม่รวย ไอแบบที่ทำแล้วรวยคือแบบไหนอะผมขอยกตัวอย่างนิดหนึ่งแล้วกันบางคนอาจจะเคยฟังเรื่องนี้แล้วบางคนอาจจะไม่เคยฟังงานที่บอกว่าทำแล้วรวยกับไม่รวยเนี่ยคืออะไรผมกล้าพูดได้เต็มปากว่าคนส่วนใหญ่นะครับที่ไม่ร่ำรวยและไม่ประสบควาสมสำเร็จในชีวิตเพราะคุณหมดเวลา80%ในชีวิตไปกับสิ่งที่มันไม่สร้างชีวิตครับจริงไหมครับใครคิดว่าจริงกดเล็หนึงครับถูกไหมคนเลยมานั่งถามตัวเองไหมว่าไอสิ่งที่คุณทำทุกวันเนี้ย มันสร้างชีวิตไหมหรือถ้าพูดอีกในยะหนึ่งผมก็กล้าพูดอีกเหมือนกันว่าคนส่วนใหญ่หมดเวลา80%ในชีวิตปับาการนั่งเก็บเหรียญสลึงครับเหรียญสลึงคืออะไรถ้าวันนี้เรามีกระปุกเงิน2กระปุกกระปุกแรกมีแต่เหรียญสตางค์นะครับคุณใช้เวลา1ชั่วโมงในการนั่ง,น,งนับเหรียญสตางค์เนี่ยคุณได้เงินมา100บาทกับวันนี้คุณอีกมานับอีกกระปุกหนึ่งอีกกระปุกหนึ่งมีแบงค์พันครับนับ1ชั่วโมงหนึ่งเหมือนกันได้เงินมาจะเลืแกนับกระปุกทีี่่1หรรรือกกะปุท2คับ พิมพ์เลขกระปุกขึ้นมาได้เลยครับกระปุกที่ 1, mm. หนึ่งเหรียญสลึงชั่วโมงได้มาร้อยหนึ่งกระปุกที่สองแบงค์พันชั่วโมงได้มาแสนหนึ100่งร้อยทั้งร้อยตอบกระปุกที่สองครับแต่เชื่อผมไหมครับว่าร้อยทั้งร้อยเหมือนกันครับทําตรงกงนข้ามครับงั้นคุณถามตัวเองสิครับว่าวันนี้คุณนับกระปุกที่หนึ่งหรือกระปุกที่สองอยู่ลองถามตัวคุณเองครับวันเนี้ยคุณกําลังนับกระปุกที่หนึ่งหรือกระปุกที่สองอยู่นี่คือเหตุผลว่าทาไมเราถึงไม่รวยครับถูกไหม สามครับเนื้อหานี้ไม่เหมาะกับคนที่มีอคติกับคำว่าเครือข่ายและเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทําไมถึงไม่ควรมีคติสี่ครับเนื้อหานี้ไม่เหมาะกับคนที่ไม่กล้าลงทุนครับผมถามคําเดียวได้ไหมคุณว่ามีอะไรบนโลกใบนี้ที่ไม่ต้องลงทุนบ้างวันนี้เนี่ยคุณไปสมัครงานคุณจําวันแรกที่คุณไปสมัครงานได้ไหมครับวันแรกที่ไปสมัครงานต้องลงทุนไหมครับตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมแล้วจริงไหมจริงไหนคุณจะต้องจ่ายค่ารถค่าน้ำมันอีก ถูกไหมครับถ้าไปเนี่ยแล้วเขาไม่รับเท่ากับคุณเสียเวลาฟรีนั่นลงทุนเรื่องเวลาหรือเปล่าครับถูกไหมเออเพราะฉะนั้นไม่ว่าทําอะไรก็แล้วแต่ล้วนลงทุนทั้งนั้นและผมกําลังจะบอกว่าวันเนี้ยคนจํานวนมากหมดเงินไปกับการลงทุนเพื่อเรียนครับเรียน20ปีครับแล้วจบออกมาเนี่ยคุณก็จะได้เงินเดือนตามที่บุดนั้นกําหนดถูกไหมครับแต่พอมาถึงวันหนึ่งคุณจะต้องมาลงทุนเนี่ยเพื่อให้ตัวเองร่ารวยคุณจะบอกว่าคุณไม่มีตังค์ครับ เป็นอะไรที่แปลกมากใครว่าจริงบ้างครับกดเล้9ไอ้ตอนลงทุนไม่รวยอะลงทุนครับเออจ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายคะค่าเทอมแพงแค่ไหนก็จ่ายครับเรียนอินเตอร์เรียนอะไรโ,โหเรียนกันเต็มเละเทะเรียนพี่ส่งพิเศษอีกจริงไหมครับทุกวันนี้เราไปถามดิมีคุณพ่อคุณแม่คนไหนบ้างไม่ส่งลูกเียพิเศษอะเรียนกันเกือบหมดครับแต่จบมาเนี่ยคุณถามว่าเคยมานั่งถามตัวเองไม่ทางานกี่ปีถึงจะคืนทุนว่าไ้ที่เรียนมาเนี่ย แต่พอมาวันหนึ่งต้องมาทําธุรกิจส่วนตัวพอจะต้องลงทุนเราจะบอกว่าเราไม่มีตังค์ครับเราไม่พร้อมนู่นนี่นั่นโอ้โหจีปาถะนะครับอันนี้เป็นความแปลกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับเนื้อหาที่คุณจะได้ฟังต่อจากนี้มันจะไม่มีใครการันตีอะไรได้เลยนอกจากตัวคุณเองนะครับอ่ะโอเคคําถามครับวันนี้เนี่ยคุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าครับที่พอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้ครับใครคิดว่าไม่พอใจคนเล็กหนึ่งครับใครไม่พอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้บ้างครับ เออถ้าคุณคิดว่าคุณไม่พอใจกับชุตที่เป็นอยู่นะตอนนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณมาถูกทางละคุณฟังผมให้จบเท่านั้นเองนะครับเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งหลังจากนี้คุณฟังผมให้จบเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่พอใจแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับสามารถกดออกจากห้องประชุมได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปได้เลยครับโอเคเนาะถ้าคําตอบคือไม่พอใจเพราะอะไรล่ะครับหนึ่งครับคุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าครับที่กาลังเครียดเพราะว่าเป็นหนี้ที่ไม่รู้จะใช้เมื่อไหร่หมดคร ใช่หรือไม่ครับถ้าใช่เลขข้อไหนกดเลขข้อนั้นขึ้นมานะครับ2ครับคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้มีความรู้สึกว่าทํางานเท่าไหร่ก็ไม่เจอทางออกในชีวิตใช่หรือไม่ครับใช่ไหมเฮ้ยทุกวันนี้เคยมานั่งตอบตัวเองไหมว่าจุดสิ้นสุดของการทํางานของเราคือตรงไหนครับตรงไหนคือจุดสิ้นสุดอ่ะเพราะทุกวันนี้อาทิตย์หนึ่งมันมี7วันอ่ะพอคุณทําครบวันที่7วันอีกพอขึ้นวันจันทร์คุณก็ต้องไปวนทําใหม่อีกแล้วอ่ะถูกไหมถูกนะฮะ สามครับคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความร,รู้สึกว่าเฮ้ยยิ่งทําเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าเวลาบวกเงินไม่พอใช้แปลกไหมครับตอนเป็นเด็กใช้เงินนิดเดียวแต่พอยิ่งโตยิ่งโตยิ่งโตขึ้นแม้เงินเริ่มไม่พอใช้ครับยิ่งยิ่งเงินเดือนมากเงินยิ่งหมดเร็วครับแปลกมากนะฮะสี่ครับเคยมีความฝันนะแต่สุดท้ายก็ต้องจบมาด้วยน้ํามือของตัวเองแล้วก็ห้าครับคุณยังเป็นคนหนึ่งที่ยังต้องตักตำทํางานเพื่อคนอื่นแล้วยังไม่ได้ทําอะไรเพื่อตัวเองเลยครับเป็นไหม วันนี้กาลังนั่งนั่งสารฝันให้ชาวบ้านอยู่แต่ฝันของตัวเองยังไม่เคยสารเลยอะยังไม่เคยทําอะไรที่แบบดูเป็นชิ้นเป็นอันของตัวเองเลยอะครับบางคนอายุสามสิบแล้วอะทุกวันนี้ยังอยู่บ้านพ่อบ้านแม่อยู่เลยอะครับถูกไม่ถูกทุกวันนี้คุณพ่อคุณแม่ยังต้องซื้อรถให้อยู่เลยอะครับมีไหมยังไม่ได้เคยซื้ออะไรที่เป็นที่เป็นของตัวเองเลยอะหรือถ้าซื้อก็ยังผ่อนอยู่อะครับมีเคยแบบอะไรที่แบบซื้อสดด้วยตัวเองบ้างไหมครับถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําธุรกิจหนึ่งธุรกิจ ธุรกิจนี้นะครับมีชื่อว่าธุรกิจจอยแอนคอยเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าจอยคอยคืออะไรนะครับไปกันเร็วๆเลยแล้วกันจอยคอยเนี่ยนะครับมันคือธุรกิจเครือข่ายนะครับแล้วก่อนที่จะเข้าจอยคอยทำไมถึงต้องทำเครือข่ายผมถามคุณเล่นๆก่อนคุณคิดว่าการที่คนเราหนึ่งคนมีเงินหนึ่งล้านบาทนี่ถือว่ารวยหรือยังครับใครคิดว่าไม่รวยกดเลขหนึ่งครับเฮ้ยผมว่าไม่รวยนะอันนี้พูดตามความรู้สึกเลยนะ ทุกวันนี้มีเงินล้านหนึ่งนี่โคตรกระจอกเลยนะครับเออผมไม่ได้ดูถูกเงินนะแต่นี่คือเรื่องจริงครับทุกวันนี้คุณมีเงินหนึ่งล้านบาทนี่แทบจะทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับเมื่อก่อนมีเงินล้านหนึ่งปลูกบ้านได้หลังเบลเลอร์เลยเดี๋ยวนี้ลองมีเงินล้านหนึ่งจงซื้อตึกแถวล็อกหนึ่งไม่ได้เลยครับนี่คือเรื่องจริงครับถูกไหมแสดงว่าวันนี้เนี่ยต่อให้มีเงินล้านก็ไม่ได้แปลว่ารวยคําถามต่อมาคือถ้าอยากจะรวยก็ต้องมีล้านแรกก่อนแล้วถ้าจะมีล้านแรกใครเคยจับเงินล้านในห้องนี้แล้วบ้างครับ กดเลข9ครับใช้เวลากี่ปีในการจับครับคือวันนี้แน่นอนเรามาพูดถึงคุณภาพชีวิตดีเราก็ต้องมาพูดถึงความร่ารวยถูกไหมครับแต่ไอความร่ารวยเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของการหาเงินก่อนดีกว่าไหมคุณจะหาเงินยังไงให้ได้ล้านแรกล้านสองล้านสามล้านสี่เคยถามตัวเองไหมครับว่าถ้าวันนี้ลงทุนทําธุรกิจสักตัวหนึ่งให้ได้กาไรเดือนแสนต้องใช้เงินเท่าไหร่ใครทำธุรกิจส่วนตัวบ้างครับถ้าจะลงทุนธุรกิจสักตัวหนึ่งให้ได้กำไรเดือนแสนต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับ เมื่อวันก่อนเนี่ยผมคุยกับพี่ท่านหนึ่งทาธุรกิจนําเข้ามะพร้าวเขาบอกเมื่อสิบปีที่แล้วลงทุนไปสามสิบกว่าล้านสามสิบกว่าล้านนะครับปัจจุบันเนี่ยลงทุนไปแล้วร่วมร่วมร้อยล้านเมื่อกี้หาล้านแรกยังหาไม่ได้เลยแล้วจะไปเอาอะไรไปลงทุนล่ะครับจริงไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลแรกว่าทําไมต้องทาเครือข่ายครับอย่างแรกเลยคือ,คอข่ายมีความเสี่ยงต่ําครับเป็นเครือข่ายมีความเสี่ยงต่ําครับวันนี้ไปกู้เงินมาสิบล้านแล้วเจ๊ง กับวันนี้เนี่ยลงทุนสมัครธุรกิจเครือข่ายสักหนึ่งตัวเนี่ยแล้วเจ๊งผมว่าไอ้กู้เงินสิบล้านแล้วเจ๊งนี่สมควรค่าห,หน้าค่าตัวตายมากกว่านะใครเห็นด้วยบางกดเลขเก้าเต็มที่ผมเจ๊งก็เครือข่ายอะเต็มที่ก็เจ๊งหลักพันหลักหมื่นถูกไหมครับหรืออะเต็มที่ก็เจ๊งหลักร้อยแต่ถ้าเจ๊งสิบล้านนี่ล้มมาลุกยากนะอันนี้คืออย่างแรกที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นก่อนว่าหนึ่งเครือข่ายความเสี่ยงต่ําครับและผมบอกได้เลยว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเกลียดเครือข่ายเพราะอะไร คนส่วนใหญ่เกลียดเครือข่ายไม่ได้เกลียดเพราะว่าธุรกิจมันไม่ดีนะครับแต่เกลียดวิธีการที่แม่ทีบางคนใช้ใช่หรือไม่ครับถ้าใช่กดเล็กนึงครับเช่นแม่ทีบางคนใช้เพ่อ,อะหลไะไปหลอกเข้ามาแบบเออให้ไปชวนเพื่อนฝูงญาติพี่น้องสุดท้ายเราชวนมาปุ๊บโดนปฏิเสธถูกเพื่อนเลิกคบญาติเลิกคบเราเลยไม่ชอบธุรกิจนี้ไงจริงไหมครับอ่าแล้วบางคนเนี่ยเวลาจะทําเครือข่ายถามว่าธุรกิจนี้ดีไหมดีแต่ไม่มีเวลา เบื่อการไม่นั่งรักษายอดนี่อันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยนะเบื่อการไม่นั่งรักษายอดสินค้าอะไรก็ไม่รู้ไม่จําเป็นต่อชีวประจำวันถูกไหมครับบางคนเนี่ยโหได้อาหารเสริมได้อะไรไม่รู้มากองเต็มบ้านเลยกินกันทั้งชาติทั้งปียังไม่หมดเลยบางคนบอกไม่มีความรู้นะฮะกลัวถูกทอดทิ้งนะครับเจอบริษัทที่ไม่มัม่คงทําไปสองเดือนปิดหนีแม่งกลายเป็นใช้ลูกโซ่ไปซะง,งั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเอามาพูดทั้งหมดนี้คุณจะไม่เจอในในใน,ในเนื้อเรื่องที่ผมกาลังพูดแน่นอน โอเคไหมครับถ้าโอเคกดเลขเก้าครับนี่เราเคลียร์กนก่อนนะคือผมรู้ว่าคนไม่ชอบอะไรและสิ่งที่ผมพูดก็จะไม่มีสิ่งที่คุณไม่ชอบเราคุยกันตรงๆเราแมนๆมนะครับเราเราตรงตรงเลยผมก็คนตรงเหมือนกันแล้วผมบอกได้เลยว่าผมเองก็ไม่ได้อยากได้คนที่แบบไม่เขาเรียกอะไรเข้ามาแล้วหวังหวังจากคนอื่นอะเข้ามาอยู่ในทีมผมมีความรู้สึกว่าถ้าอยากจะร่วมธุรกิจกับผมผมก็อยากได้แค่คนเอาจริงนะครับคนที่เอาจริงพร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะผมไม่ต้องการทุกคนมาเข้าร่วมธุรกิจ ถึงแม้ว่าตอนนี้จะออนไลน์กันอยู่เกือบ200คนนะครับผมไม่ได้ต้องการทุกคนนะครับขอแค่คนบางคนที่เอาจริงคราวนี้มาดูความต่างของจอยนคอยก่อนพอพูดถึงเรื่องของเครือข่ายเดี๋ยวบางคนร้องยี้เลยบางคนเข้าใจว่าเอ๊ะทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันต้องไปตื้อง้อขอขายหรือเปล่ามันต้องไปวิ่งนั่งเคาะตามบ้านหรือเปล่าหรือมันคล้ายๆกับธุรกิจประกันมันเหมือนธุรกิจมแมลงสาบหรือเปล่าจริงๆต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับว่า ธุรกิจ John อยเนี่ยมันคือธุรกิจเครือข่ายแต่จอนคอยเป็นธุรกิจเครือข่ายแบบขายตรงสะดวกซื้อท่านึกภาพคําว่าสะดวกซื้อไม่ออกให้นึกถึงภาพร้านสะดวกซื้อเลขเจ็ครับธุรกิจ John อยเนี่ยมีร้านสะดวกซื้อที่ชื่อว่าร้าน JC Shop แล้วหน้าที่ของเราคืออะไรล่ะครับบริษัท John อยเนี่ยเปิดโอกาสให้เราเข้ามาเป็นหุ้นส่วนคําว่าหุ้นส่วนคือการเข้ามาเป็นเจ้าของร่วมกันแล้วให้เราเนี่ยมีหน้าที่คือทําการตลาดทําการตลาดโดยการที่เราสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้า โดยที่เราเองเนี่ยก็มีเราก็มีเครือขายอยู่แล้วถูกไหมถูกปกติของพวกนี้ต้องซื้ออยู่ทุกเดือนไหมครับใครต้องซื้ออยู่ทุกเดือนบ้างกดเลขหนึงครับมีใครในห้องนี้ไหมครับที่แบบไม่แปรงฟันไม่ล้างหน้าแล้วออกจากบ้านมีไหมครับถ้ามีก็ก็หันหันซ้ายหันขวาดูคนข้างๆนิดนึงนะครับถูกไหมนี่คือจุดต่างอย่างแรกเลยคือพูดง่ายๆเราก็ซื้อของของ,ของที่เราต้องซื้ออยู่แล้วแต่แค่เราเปลี่ยนที่ซื้อเท่านั้นเองนะครับมาซื้อที่ JC Shop ซึ่งสินค้าของบริษัทจอหนคอยเนี่ยมีอยู่ประมาณ3 0,000ื่นรายการ3 0,000ื่นรายการมีอะไรบ้างก็มีทุกทุกหมวดหมู่เลยไม่ว่าจะเป็นการเกษตรสุขภาพอุปโภคบริโภคเกี่ยวกับรถยนต์ความสวยความงามประกันพรบรนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเรามีหมดเลยคําถามต่อมาแล้วทําไมต้องมาซื้อที่จอหนคอยก็ง่ายๆเลยครับที่อื่นมีอะไรเราก็มีครับที่อื่นไม่มีอะไรเราก็มีครับพูด,ดง่ายๆที่นี่คือคําว่าคุณค่าที่มากกว่าและจอนคอยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ธุรกิจกิก๊กก๊อกมันคือระบบและมันเป็นระบบที่ใหญ่มาก คำว่าระบบที่ใหญ่มากคืออะไรระบบที่ใหญ่มากคือจอห์นคอยเป็นผู้สร้างแพลตฟอร์มหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับแล้วให้เราเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ใช้งานแต่เราใช้งานอยู่ในตำแหน่งไหนก็ได้บางคนบอกว่าคุณัทวุฒนผมดิฉันเนี่ยไม่ชอบธรรุรกิจเครือข่ายแต่ชอบสินค้าของบริษัทคุณเข้ามาเป็นแค่ผู้บริโภคได้ไหมก็ได้ครับคุณจะไม่ทําเครือข่ายเลยก็ได้ครับผมไม่ได้บังคับครับหรือบางคนบอกว่าเอ้ยอยากเข้ามาเป็นนักธรรุรกิจอยากสร้างเครือข่ายผู้บริโภคอยากประสบควาสมสำเร็จอยากร่ำรวยก็ได้ครับมา หรือบางคนบอกว่าที่บ้านมีสินค้าดีเอามาฝากขายได้ไหมเป็นซัพพลายเออร์ก็ได้เหมือนกันครับหรือสุดท้ายซื้อเฟรนชชัยไปเปิดเป็นธุรกิจส่วนตัวได้ไหมก็ได้ครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่นี่คุณเป็นไรก็ได้ครับเป็นได้ทั้งค้าปลีกค้าส่งขายตรงแล้วก็เฟรนชชัยเป็นได้หมดเลยคุณอยากเป็นไรคุณเป็นครับในธุรกิจนี้นะครับรายได้มาจากไหนคําถามต่อมาต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าสินค้าทุกตัวมีคะแนนครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทเอาคะแนนจากการที่คุณซื้อกินซื้อใช้สินค้าเหล่านี้หรือการที่คุณสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าของคุณเนี่ยไม่ว่าจะก,การที่คุณแบบว่าไปแนะนําคนมาเป็นเครือข่ายของคุณเนี่ยนะครับบริษัทเอาคะแนนเหล่านี้มาจ่ายคืนเป็นค่าอคอมมิชชั่นให้กับคุณครับตามแผนงา,าดาดใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วเริ่มเก็ตบ้างครับสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องจอนคอยกดเลข9ครับสรุปง่ายๆครับจอนคอยคือธุรกิจเครือข่ายนั่นแหละครับแต่สินค้ามาเป็นสินค้าที่คุณจำเป็นต้องใช้อะ และผมเชื่อว่ามันเป็นสินค้าที่คนปฏิเสธยากคุณเก็ทคำพูดผมไหมสินค้าเนี่ย,ม,ม,ยมันจะมีอยู่สองแบบอาหารเนี่ยมันจะมีอาหารหลักอาหารเสริมผมถามว่ามีในห้องนี้มีใครไหมครับที่ไม่กินอาหารเสริมแล้วมันจะลงแดงตายมีไหมเดือนนั้นไม่กินแล้วผื่นมันจะขึ้นที่นี่ไม่ครับที่นี่คุณสามารถซื้อได้ทั้งอาหารหลักและอาหารเสริมอยู่ที่นี่คุณซื้ออะไรก็ได้ประกันพรบเรามีหมดนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเอยหรืออะไรเอยและที่สําคัญเนี่ยเราเองก็มีแอปพลิเคชัน บางคน,นจะติดภาพคําว่าขายตรงแบบว่าต้องคอยเข้าเซ็นเตอร์ถูกไหมครับต้องคอยเข้าประชุมหรือต้องคอยเข้าแบบไปซื้อของตามศูนย์ต่างๆแต่ที่นี่ไม่จําเป็นครับที่นี่คุณมีแอปพลิเคชันคุณสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันของคุณก็ได้นะครับผมถึงบอกเลยว่าต่อไปเนี่ยมือถือมันจะเป็นได้มากกว่ามือถือนะครับเรามีสินค้าหลักอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่ายาน้ําสุดพิจีนยงหึงนะฮะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยบริษัทเราใช้ชื่อว่าบริษัทเจริญโอสดใครคุณบางกดเล็กหนึ่งครับเจริญโอสด บริษัท j o ยน c o อยเนี่ยเปิดดาเนินการในประเทศไทยมาแล้ว14-15ปีปีนี้เขาปีที่15แล้วนะครับแล้วทุกอย่างของของเราเนี่ยเมื่อก่อนเรามีสินค้าตัวเดียวเราพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆตลอด14-15ปีเนี่ยจนปัจจุบันเรามีสินค้าประมาณ30,000รายการนะครับแล้วที่สําคัญปกติเราไปซื้อที่อื่นเราไม่เคยได้อะไรสักบาทหนึ่งถูกไหมครับคุณรู้ไหมครับว่าทุกวันนี้เราไม่ประสบความสําเร็จเราไม่ร่ารวยเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้เป็นเจ้าของเครือข่ายแต่เราเป็นแค่เครือข่ายผู้บริโภคของคนอื่น ใครเห็นด้วยบ้างกดเลขเก้าบางคนไม่รู้ตัวได้ซ้ําถ้าคุณนึกไม่ออกนะครับคุณลองถามสิครับว่าคุณในกระเป๋าสตางคุณนะคุณเป็นบัตรคุณเป็นสมาชิกบัตรอะไรบ้างถูกไหมในกระเป๋าในกระเป๋าสตางคุณอนะเป็นทั้งสมาชิก MK อ่ม m a c รโลตัสคุณเป็นสมาชิกหมดเลยจริงไหมจริงจริง,รงเราก็เป็นเครือข่ายของชาวบ้านอยู่อะแต่วันนี้จอนคอยสอนให้เราสร้างเครือข่ายและครอบครองเครือข่ายผู้อื่นครับ คนรวยเท่านั้นคือคนที่มีเครือข่ายครับถ้านึกภาพไม่ออกคุณนึกถึงร้านสะดวกซื้อเล็กเจ็ดก็ได้ร้านสะดวกซื้อเล็กเจ็ดเป็นเครือข่ายไหมครับใครคิดว่าเป็นก้นเล็กหนึ่งครับ9,000กว่าสาขาคุณว่าเงินไหลเข้ากระเป๋าเจ้าสัว,สวเป็นวินาทีไหมเป็นวินาทีนะครับคุณรู้ไหมครับว่าเซเว่นเปิด24ชั่วโมงอ่ะคนเข้าซื้อตลอดตลอด24ชั่วโมงนะจาก9,000สาขาวันหนึ่งเนี่ยร้านสะดวกซื้อเล็กเจ็ดทำเงินได้วันหนึ่งหลายร้อยล้านต่อวันนะครับ แล้วคุณลองคิดสิวันนี้เราไม่ได้เป็นเจ้าของเครือข่ายแต่เราเป็นแค่เครือข่ายผู้บริโภคของเขาอ่ะหรือแม้กระทั่งว่าคุณใช้โทรศัพท์มือถือในแต่ละวันนะคุณโทรใครรวยครับเจ้าของหรือเปล่าวันนี้คุณพาลูกคุณพาครอบครัวคุณไปกิน MK พาไปเข้า,าห้างแมคโครโรตัสหรืออะไรก็แล้วแต่คุณว่าใครรวยครับเจ้าของหรือคุณครับวันนี้เราเป็นสมาชิกเยอะมากเลยครับแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้เป็นสมาชิกคือเรายังไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจเครือข่ายที่ชื่อว่าจอนคอยและเรายังไม่ได้ครอบครองเครือข่ายผู้อื่นครับ จอยคอยสอนให้เราเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจและสอนให้เราเป็นเจ้าของเครือข่ายนั่นเองคุณว่าจะมีทักษะอาชีพครับที่ให้คนอื่นมาทํางานแทนคุณได้โดยที่คุณไม่ต้องจ่ายเงินเดือนคุณว่าวันนี้เจ้านายคุณสบายไหมใครคิดว่าเจ้านายคุณสบายบ้างกดเลขเก้าครับเพราะเขาไม่ต้องมาทํางานเนี่ยเขาจ้างคุณจริงไหมจริงบริษัททําเงินปีหนึ่งเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านคนที่รวยไม่ใช่คุณครับคุณเงินเดือนสามหมื่นเจ้านายคุณเนี่ยยอดยอดขายปีหนึ่งสามพันล้านห้าพันล้านเนี่ย คุณว่าใครรวยอ่ะคุณหรือเขาคุณขับรถอะไรเขาขับรถอะไรอ่ะถูกไม่ถูกเขาขับรถสปอร์ตคุณขับรถอะไรอ่ะโตโยต้าเปล่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณต้องต้องเข้าใจก่อนว่าวัาวนนี้ยคุณกําลังนั่งทําตามความฝันของคนอื่นอยู่แต่คุณยังไม่ได้เริ่มทาตามความฝันของตัวคุณเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจอร์นคอยเนี่ยถ้าให้สรุปง่ายๆมันคือการแปลงทุกรายจ่ายให้กลับมาเป็นรายรับนั่นเองนะครับผมไปเร็วๆนิดนึงนะครับบริษัทจอ์นคอยไม่มีการบังคับรักษาย,ยอด ดีไหมครับใครว่าดีบางกฎเล็หนึงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนแอนตี้ไขยตรงเพราะอะไรเพราะว่าเบื่อกันมานั่งรักษายอดไงจริงไหมครับรักษายอดเดือนละสามพันสี่พันห้าพันคุณคิดว่าคุณรักษาไหวหรอะนะบางบริษัทรักษายอดเดือนเป็นหมื่นเงี้ยเงินเดือนหมื่นห้ารักษายอดไปแล้ว 101, หมื่นหนึ่งเหลืออะไรอะ่ะเดือนนั้นกินอะไรดีกินอาหารเสริมได้ไหมครับแทนข้าวได้ไหมไม่น่าจะได้นะครับถูกไม่ถูก เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับ John เนี่ยคือการปลูกฝังให้เกิดการบริโภคซ้ําเองโดยธรรมชาติคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เข้าใจคําว่าบังคับรักษายอดบังคับรักษายอดคือการบังคับซื้องั้นผมถามคําเดียวถ้าสินค้าดีจริงทาไมต้องบังคับซื้อครับคุณว่าสินค้าดีจริงต้องบังคับซื้อไหมใครคิดว่าไม่ต้องกดเล็กนึงครับเอาก็ได้เมื่อสินค้ามันดีอะจะบังคับซื้อทําไมอะถ้าสินค้าดีจริงมันก็ต้องเกิดการซื้อซ้ําเองโดยธรรมชาติสิถูกไหมครับถูกไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยครับบริษัทจอนคอยไม่มีการบังคับรักษายอดครับแต่ให้รักษาสิทธิ์การรักษาสิทธิ์ของบริษัทจอนคอยคืออะไรการรักษาสิทธิ์ของบริษัทจอนคอยคือในเดือนนั้นคุณซื้ออะไรก็ได้ครับราคาเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้มีคะแนน PV คุณจะซื้อน้ำเปล่าหนึ่งขวดก็ได้คุณจะซื้อขนมหนึ่งห่อก็ได้แต่ขอให้มีการบริโภคครับนี่เรียกว่ารักษาสิทธิ์แบบนี้ดีกว่าไหมครับไม่ไม่บังคับยอดคุณจะซื้อกี่บาทก็ได้ซึ่งเป็นของที่คุณต้องซื้ออยู่แล้วคุณจะซื้้ออมามาาาา่่่หนึงงกกคค็ดดดคคคริวีบบัเล เฮ้ยผมฟังโมเดลธุรกิจนี้ครั้งแรกผมรู้สึกเฮ้ยธุรกิจนี้มันโอเคเลยนะมันดีเลยแหละไม่ใช่โอเคมันดีเลยแหละเพราะผมฟังมาหลายบริษัทฟังมาหลายธุรกิจแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยหลายๆธุรกิจมันมันไม่เจ๋งจริงอ่ะมันต้องบังคับซื้อแล้วมันต้องทำยอดอ่ะแต่ธุรกิจนี้มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผมเพราะมันไม่บังคับมันฟรีดอมอ่ะนึกภาพออกไหมครับถามว่าทำไมถึงต้องต้องมีการรักษาสิทธิ์อย่างแรกเลยที่ผมกำลังจะอธิบายคือเราไม่ใช่ชาลูกโซ เราคือธุรกิจเครือข่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นรายได้หลักของเราเกิดจากการซื้อหรือขายสินค้าไม่ได้เกิดจากการหาคนมากินหัวคิวนะครับรายได้ของเราเนี่ยสมมติว่าลูกค้าจ่ายเงินมา100บาทนะครับบริษัทอาจจะเก็บไว้สัก30บาท30%เป็นะครับเป็นค่าต้นทุนค่ากาําไรอะไรก็แล้วแต่ของบริษัทแล้วเอา70บาทตรงเนี้ยหรือ70%ตตรงเนี้ยมาจ่ายคืนให้กับเราและองค์กรน,นี่คือแหล่งที่มาของไรายได้เพราะฉะนั้นยังไงบริษัทก็จ่ายได้นะครับ แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยบริษัทจอนคอยมีสาขาที่เป็น J จซีชอปในเกือบ60สาขาทั่วประเทศแล้วแล้วเรายังไม่นับรวมเฟรนช์ชายนะเรามีเฟรนช์ชยนีย่อีกเกือบ60สาขาทั่วประเทศนะครับทั้งสาข,าขาของบริษัทเองแล้วก็สาขาของเฟรนช์ชยนีย่รวมๆกันแล้วประมาณร้อยกว่าสาขาครับเยอะหรือ,อยังครับใครคิดว่าเยอะแล้วกดเล็หนึงครับแล้วคุณลองนึกภาพดนิถ้าผ่านไปอีก5ปีอีก10ปีมันจะเป็นยังไงอะแล้วคุณไม่ต้องลงทุนเลยสักบาทหนึ่งถูกไหมถูก บริษัทขยายสาขาคุณต้องลงทุนไหมครับคุณไม่ต้องลงทุนพนักงานคุณก็ไม่ต้องจ้างของคุณก็ไม่ต้องสต็อกผมถึงบอกไงว่ามันหมดยุคแล้วครับมันหมดยุคของการที่คุณจะต้องไปนั่งซื้อตึกแถวเปิดร้านเอาของใส่ร้านแล้วคุณมานั่งเฝ้าผมว่ามันไม่ใช่แล้วอะณปัจจุบันธุรกิจเครือข่ายต้นทุนมันต่ำแล้วอะครับเพราะคุณไม่ต้องไม่จำเป็นต้องมานั่งสต็อกของไม่ต้องไม่จำเป็นต้องมานั่งจ้างพนักงานไม่ต้องมาจ่ายค่าน้ําค่าไฟไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาเเเเเอออออองงงงททททีีีีี่่่่่หหหหลลืืืบบรรรรรริษัััจดดดดดกกาา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 าใ้้้มมคคคคคุุณณนํตยยยยยววสข แลวที่สาคัญคุณสามารถสั่งซื้อสินค้าอะไรก็ได้ผ่านระบบออนไลน์ครับจะสั่งซื้อมาม่าปลากระป๋องตัดผ่านบัตรเครดิตก็ได้ให้บริษัทจะส่งส่งถึงที่หน้าบ้านก็ได้ครับเพราะฉะนั้นทําธุรกิจนี้อยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ก็ทําได้ครับดีไหมครับธุรกิจแบบนี้คุณจะขายมาม่าสักห่อหนึ่งเนี้ยคุณต้องไปสอนเขากินไหมอ่ะพี่ฉีกซองต้มน้ําทิ้งไว้สามนาทีนะปลากระป๋องต้องไปสอนก็เปิดกระป๋องไหมครับไม่จำเป็นถูกไหมฮะ กูอยากจะขายอาหารเสริมที่นี่ก็มีจะเอาแบรนด์ไหนอ่ะเรามีเป็นร้อยๆยแบรนด์เลยคุณจะขายลิปสติกจะขายมาสคาร่าจะขายแป้งตลับเรามีหมดเลยเรามีสินค้าสามหมื่นรายการนะครับสินค้าเราเยอะคุณเลือกทําการตลาดยังไงก็ได้นะครับแล้วที่สําคัญเรามีบริการจัดส่งด้วยคุณสะดวกรับที่ไหนอ่ะจะไปรับเองที่สาขาจะให้บริษัทจัดส่งถึงที่หน้าบ้านได้หมดเลยนะครับเราเราคิดแค่ค่าจัดส่งเท่านั้นเองแล้วที่สําคัญเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยฟังมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยโมเดลมันดี อยากจะซื้อเฟรนชชายไปเปิดเองได้ไหมลงทุนเท่าไหร่ถ้าเป็นเฟรนชชายถ้าอย่างเป็นร้าน i m a มาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นเฟรนช์ชายไอมานะครับเฟรนชชายเนี่ยลงทุนประมาณหลักหมื่นเองนะครับอ่าแจ๋วไหมใครว่าแจ๋วบ้างกดเลข9 i m a ไอเนี่ยจะมีให้เลือกด้วยกัน3แพ็กเกจก็ตั้งแต่30,000 5,500แล้วก็1 8 0 0 0แต่คุณจะต้องเป็นสมาชิกกับบริษัทก่อนนะครับคุณถึงจะเปิดไอ a มาได้นะครับ ไอามาดเนี่ยจะเป็นร้านคนล้า,ายๆกับร้านไข่ของชำนะครับแต่ว่ามีระบบบริษัทจัดก,การเรื่องระบบให้ถ้าคุณแบบว่ามีตึกเหลือมีล็อกเหลือมีแบบพื้นที่เหลือที่บ้านเนี่ยคุณสามารถที่จะซื้อตรงนี้ไปเปิดได้ไปเปิดเป็นเฟรนช์ชส์ที่ที่บ้านได้หรือสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเปิดใจแล้วสร้างเคอือขายผู้บริโภคได้ไหมครับใครคิดว่าได้กดเล็กนึงเช่นสมมุติว่าคุณไปเปิดที่หน้าบ้านเนี้ยแล้วมีลูกค้ามาซื้อของลูกค้าจะงงไหมเฮ้ยทำไมซื้อมาม่าแล้วมาได้คะแนน p ีวะ เออแบบนี้เราชวนเขามาเป็นเครือขายอย่ายของเราได้ไหมเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการเปิดใจคนนะครับอันนี้ตัวอย่างที่เห็นเนี่ยคือตัวอย่างไอมาดที่บ้านผมเองนี่คือของจริงนะครับผมเปิดเองที่หน้าบ้านผมเลยนะครับแล้วก็ยังมีไอมาดอีกหลายๆที่หลายๆจังหวัดเลยครับแค่เฉพาะปีเดียวเนี่ยเราขยายเฟรนชชัยไปแล้วประมาณเกือบร้อยสาขาครับเฉพาะไอมาดนะครับแล้วจะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าผมเชื่อว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยทุกหมู่บ้าน จะมีไอมาดทุกหมู่บ้านจะมีไอมาดครับวันนี้คุณเคยมานั่งคิดไหมครับว่าเฮ้ยถ้าคุณจะทาธุรก,กิจสักหนึ่งธุรก,กิจคุณจะสู้เจ้าใหญ่ยังไงอะ่ะถูกไหมทุกวันนี้มีอะไรบ้างที่ร้านสะดวกซื้อเลขเจ็ดไม่มีขายครับมีขายหมดแล้วนะกาแฟสดก็มีขายนะครับข้าวก็มีขายทุกอย่างมีขายหมดแล้วอ่ะถูกไม่ถูกถไหม,มเออ ใครเสียงปกติพิมพบอกเขานิดหนึ่งนะครับถ้าเสียงคุณไม่ดีหรือคุณไม่ได้ยินเสียงเป็นที่ตัวคุณไม่ได้เป็นที่ผมนะครับเช็คด้วยนะครับถ้าคนอื่นเขาได้ยินปกตินะครับก็เป็นที่เราแล้วล่ะครับไม่ได้เป็นที่ใครเลยฮะโอเคเนาะอ่ะงั้นต่อนะครับเมื่อกี้ผมถามไปว่าคุณเคยมานั่งคิดไหมครับว่าถ้าวันนี้จะสู้เจ้าใหญ่อะ่ะคุณจะทำอะไรอะ่ะคุณว่าอะไรบ้างที่ร้านสะดวกซื้อเลขเจ็ดยังไม่มีขาย เอออย่างแรกเลยปุ๋ยปุ๋ยปุ overly, ป๋ยร้านสะดวกซื้อเลขเจ็ดไม่มีเรามีไหมครับเรามีถูกไหมฮะอ่าแล้วมีอะไรอีกบ้างอะส่วนใหญ่ก็มีเกือบหมดแล้วถูกไหมครับงั้นผมถามว่าถ้าวันนี้เนี่ยเจ้าใหญ่เขากินรวบแล้วคุณจะทําอะไรอะต่อไปคุณจะปิ้งลูกชิ้นขายหน้าบ้านผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยร้านสะดวกซื้อเลขเจ็มันก็มีลูกชิ้นขายปัจจุบันมันก็มีขายแล้วแหละถูกไหมครับต่อไปคุณจะขายหมูปิ้งหน้าบ้านร้านสะดวกซื้อมันก็มีขายครับง um> ั้นผมถามว่าถ้าวันนี้เนี่ย คุณจะต้องถูกกินรวบกับวันเนี้ยคุณแยกตัวออกมาสร้างธุรกิจแต่ธุรกิจนี้ปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมอ่ะคุณเลือกแบบไหนครับใครเลือกปันผลประโยชน์แบบเท่าเทียมบ้างครับกดเล็กนึ่งครับผมมีความรู้สึกว่าปัจจุบันในอนาคตมันมันไปเร็วมากคุณรู้ไหมครับว่าปัจจุบันร้านสะดวกซื้อเลขเเนี่ยเขากินรวบเรื่องของปัจจัยทางด้านอาหารไปหมดแล้วครับ คุณจะบอกคุณอย่ามาบอกผมนะครับว่าปัจจุบันคุณไม่เข้าร้านสะดวกซื้อเลขเจ็ดคุณไม่ใช่สินค้าของร้านสะดวกซื้อเลขเจ็ดผมเถียงเอาเอาหัวชนฝาเลยว่าไม่จริงครับคุณรู้ไหมครับว่าร้านสะดวกซื้อเลขเจ็ดเนี่ยจริง,รงๆเราเราใช้สินค้าของเขาตั้งแต่เกิดจนตายครับบริษัทเจียไต่ก็ของเขาครับรถยนต์เอ็มจีก็ของเขาครับ,บรเ,เครือขา่ายทูมูฟก็ของเขาครับมีอะไรที่ไม่ใช่ของเขาอีกบ้างอ่ะล่าสุดเขาเพิ่งไปเทคโอเวอร์แบงค์มาหนึ่งแบงค์ครับถูกไหมแล้วตอนนี้เขาเพิ่งไปจับมือกับอาลีบาบา เขากําลังจะทําระบบจ่ายเงินของเขาเองครับแล้วผมเชื่อเลยนะครับต่อไปเนี่ยร้านสะดวกซื้อเล็7เจ็ดจะเหมือนกับแบงค์ครับต่อไปคุณจะไปฝากเงินที่เคาน์เตอร์ของร้านสะดวกซื้อเล็กเจ็ดได้คุณจะสามารถไปถอนเงินได้อะ้ทุกอย่างเขาจะควบรวมหมดเลยครับและในปัจจุบันเนี่ยร้านสะดวกซื้อเล็กเจ็ดมีแผนกเพิ่มมาอีกหนึ่งแผนกคือแผนกอาหารเสริมหรือว่ายาครับเพราะตอนนี้เขากําลังมากินควบรวมเกี่ยวกับปัจจัยสี่อีกปัจจัยหนึ่งคือปัจจัยด้านยารักษาโรคคุณจะอ,อะไรไปสู้เขาวะผมถามแค่เนี้ยสู้ได้ไหมครับ ใครคิดว่าสู้ไม่ได้กดเลข9ครับแล้วผมบอกได้เลยนะครับโลกในอนาคตเนี่ยอ่อนแอก็แพ้ไปครับคุณจะไปร้องไห้ที่ไหน,นครับมีใครสนใจคุณหรอครับถูกไม่ถูกอ่อนแอก็แพ้ไปเพราะโลกแข่งการแข่งขันของธุรกิจเนี่ยมันรุนแรงครับถูกไม่ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยทางลอดทางเดียวของเรานะครับคือจะต้องทํายังไงก็ได้ให้เราสู้เขาได้ครับและให้เราอยู่ได้ครับแล้วผมมองว่าจอนคอยนี่แหละ คือเครื่องมือที่มันสามารถปันผลประโยชน์กันได้อย่างสมเหตุสมผลถึงแม้ว่าปัจจุบันจอนคอยอาจจะยังไม่ได้มีสาขาเหมือนร้านสะดวกซื้อเลขเจ็ดนะครับจอนคอยอาจจะยังไม่ได้ดูเดียวเหมือนร้านสะดวกซื้อเลขเจ็ดแต่จอนคอยมันพึ่งเริ่มครับแค่พึ่งเริ่มเราก็มีเป็นร้อยสาขาแล้วเรามีรถ JC M Shop ด้วยนะครับนี่คือของจริงเลยรถ JC M Shop นะครับล่าสุดผมเพิ่งไปงานแรนดี่ที่จังหวัดฉะเชิงเซามาเขาเอามาจอดขายสินค้าเนี่ยสี่คันด้วยกันผมก็เลยถ่ายรูปมาลง แบบนี้เป็นเครื่องมือในการเปิดใจคนไหมครับรถคันนี้นะครับเขาบอกว่ามูลค่ารถเนี่ยประมาณ9ก้าแสนกว่าบาทรวมตกแต่งด้วยรวมสินค้าด้วยอะไรด้วยทุกอย่างเขามีให้หมดเลยคุณได้รถไปนี่คือเอาไปประกอบธุรกิจได้เลยนะครับรถคันนี้ดาวประมาณ2 0 0 0 0นนะครับผ่อนเดือนละประมาณ7จ็ดพันผ่อนเปีก็เอาทั้งรถเอาทั้งธุรกิจไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับมีตู้เติมเงินก็มีนะครับ JC Virtual Store ร้านค้าสเสมือนจริงเราก็มีนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้เครื่องมือเยอะไหมครับ ใครคิดว่าเครื่องมือเยอะบางกดเล็หนึงมันเหมือนขายตรงไหมผมถามแค่นี้นิดนึงใครคิดว่าไม่เหมือนขายตรงบ้างเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> ผมฟังมาตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ย <"Hey, S 1> มันไม่ใช่ขายตรงนะที่นี่เนี่ยจริงๆมันก็มันมันก็คือร้านสะดวกซื้อแหละแต่มันจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบของขายตรงเท่านั้นเองถูกไหมครับถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจอนคอยมันคือการเอาค้าส่งค้าปลีกแล้วก็ระบบขายตรงแล้วก็ระบบเฟรนชชส์มารวมเงินครับเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยมันเจ๋งกว่าทุกที่อยู่แล้วแล้วทําไมถึงต้องจอนคอยล่ะ นะครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเรื่องของการหาเงินล้านนะครับถ้าวันนี้จะหาเงินล้านด้วยตัวคนเดียวหายากไหมครับหายากแน่นอนแต่ถ้าวันนี้เนี่ยเราสร ente, ้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าสัก1000คนแล้วทุกคนกลับมาซื้อซ้ำเดือนละหนึ่งพบาทคุณว่าหาเงินล้านได้ไหมครับใครคิดว่าหาได้กดเลขเก้าครับถูกไหมการหาเงินล้านด้วยตัวด้วยตัวคนเดียวหาได้ไหมหาได้นะครับแต่มันมันใช้เวลาเยอะแต่มันจะดีกว่าไหมครับถ้าคุณมีเครือข่ายแล้วให้เครือข่ายของคุณเนี่ยช่วยกันหาให้คุณ ไม่ต้องอะไรมากครับวันนี้สมมติคุณมีเครือข่ายหนึ่งล้านคนทุกคนซื้อสินค้ากับคนกับคุณคนละหนึ่งบาทแค่นี้คุณก็มีเงินล้านแล้วจริงไหมจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทห้างร้านหรือเจ้าของแบรนด์สินค้าดังๆเนี่ยใช้การตลาดแบบเครือข่ายทั้งสิ้นครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงต้องเป็นเครือข่ายเครือข่ายมีความเสี่ยงต่ำครับใช้ทุนน้อยมอบความเป็นเจ้าของให้เราแบบ1 0 0เรครับเราไม่ต้องมานั่งแก้ไขปัญหาเองครับนี่คือจุดสําคัญนะคน,ค,ญนะคนส่วนใหญ่เนี่ยเลือกไปทําธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจส่วนตัวยิ่งทำยิ่งโต,ย,ตยิ่งเหนื่อยครับนี่คือเรื่องจริงใครทำธุรกิจส่วนตัวอยู่บ้างครับกดเลขหนึ่งครับผมพูดถูกไหมยิ่งทำยิ่งโตยิ่งเหนื่อยถูกไม่ถูกแต่ธุรกิจเครือข่ายยิ่งทำยิ่งโตยิ่งสบายครับเพราะคุณมีคนทำงานแทนไงแล้วคุณไม่ต้องจ่ายเงินเดือนเขาด้วยไม่ต้องมานั่งแก้ไขปัญหาเองด้วยคำถามต่อมาแล้วทำไมต้องมีพสซีฟผมถามคำเดียวครับถ้าเลือกได้ระหว่างเกิดมารวยกับเกิดมาจนเรื่องอะไรครับใครเลือกเกิดมารวยบ้างครับใครเลือกเกิดมารวยบ้างครับกดเลกเกดขหนึ่ง ถูกไหมแต่ทุกวันนี้เราเราเลือกเกิดไม่ได้ไงถูกไหมครับแต่เขาบอกว่าเกิดมาจนไม่ใช่เรื่องที่ผิดครับเพราะความจนไม่ใช่กรรมพันธุ์เกิดมาจนแต่เราสามารถรวยได้ครับแต่คุณต้องเข้าใจก่อนว่าวันนี้จะมีแพสซีฟไปทําไมการมีแพสซีฟเนี่ยผมนิยามคาว่าแพสซีฟเลยว่าคําว่าแพสซีฟเนี่ยคือการทําให้ชีตมีทางเลือกครับถ้าวันนี้คุณมีไรายได้เข้ามาในบัญชีอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าคุณจะหยุดทําหรือทํางานน้อยลงเนี่ย ยังไงเนี่ยชีวิตคุณก็มีทางเลือกแน่นอนแต่ถ้าวันนี้ชีวิตคุณยังคงต้องแอคทีฟแอคทีฟคือการเอาตัวเองไปเป็นบอกเกิดของรายได้ห้ามเจ็บห้ามลาห้ามป่วยห้ามตายหรือเรียกอีนัยยะหนึ่งว่ายอดมนุษย์เงินเดือนวันนี้ใครยังเป็นแอคทีฟอยู่บ้างครับกดเลขเก้างานบางงานได้เงินเร็วนะครับงานบางงานเนี่ยได้เงินเยอะเลยครับแต่เหนื่อยครับจะหยุดไม่ได้ครับถ้าหยุดเนี่ยจบเลยเหมือนวันวันก่อนเนี่ยผมไปตัดผมร้านตัดผมร้านเนี่ยโอ้โ oh, หคนแน่นร้านเลยครับต้องโทรมาจองคิวแต่คนบอกว่า ตัดกับคนอื่นเขาไม่ตัดเขาจะต้องตัดจะกช่างคนนี้คนเดียวคุณคิดว่าถ้าวันหนึ่งช่างคนนั้นป่วยเขาจะมีไรายได้ไหมครับมีไหมไม่มีมันได้เงินเร็วนะแต่มันไม่มั่นคงอ่ะมันไม่ยั่งยืนอะ่ะคุณไม่คิดหรือว่าวันหนึ่งคุณจะไม่ล้มป่วยอะ่ะคุณคิดว่าวันหนึ่งคุณจะเป็นอมตะแล้วครับยังไงวันหนึ่งคนเรามันต้องศึกรอคุณเคยคิดเผื่อนาะคตไม่ว่าเฮ้ยถ้าถึงวันหนึ่งเราล้มป่วยจะเอาเงินที่ไหนใช้ถูกไหมครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมต้องมีแพสซี การมีพสซีฟทาให้เราสามารถช่วยตัวเราเองได้ช่วยคนอื่นด้วยช่วยคนที่เรารักได้แต่ถ้าวันนี้คุณไม่มีพสซีฟยังคงเป็นแอคทีฟเพลเแค่ตัวเองคุณยังช่วยไม่ได้ด้วยซ้ําถูกไหมครับนี่คือพสซีฟของผมตลอด4ปีครับ1คือมีเวลาครับมีอิสรภาพทางการเงินครับได้ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ที่อยากไปครับและที่สําคัญคือได้ไปเที่ยวคนที่เรารักด้วยและได้พาคนที่เรารักไปเที่ยวด้วยนะครับผมเองเนี่ยอายุ24ปีไปเที่ยวมา10กว่าประเทศแล้วนะครับ เมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมเองบ้านบ้านครอ,อบครัวผมเองก็ไม่ได้มีฐานะอะไรมากมายแต่ต้องบอกว่าผมเองมาประสบความสำเร็จับธุรกิจนี้นะครับในระยะเวลาแค่4ปีปัจจุบันผมเองมีไรายได้แบบแพสซีฟนะครับทำหรือไม่ทาก็ได้ผมเองมีเงินล้านตั้งแต่อายุ21่ปีใช้เวลา1ปีในการมีเงินส่วนในบัญชี1ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาเงินล้านด้วยธุรกิจนี้ผมพิสูจน์มาแล้วว่าผมหาได้นะครับใช้เวลาแค่ปีเดียวในการหาเงินล้านนะครับแล้วปัจจุบันผมมีแพสซีฟแบบนี้ แต่ต้องบอกดักทางเอาไว้แบบนี้นิดหนึ่งนะครับว่ารายได้ที่คุณเห็นเนี่ยมันเป็นแค่ความสามารถเฉพาะบุคคลผมไม่ได้การันตีว่าพวกคนเข้ามาแล้วจะได้แบบนี้แต่ผมกำลังจะบอกว่าถ้าคุณเอาจริงคุณมีโอกาสได้แบบนี้ทุกคนครับก็ t ไหมถ้าก็ t กดเล็กนึงครับเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะเข้ามาไม่ทำอะไรจะได้ตังเลยหรือเปล่ามันไม่มีงานไหนแล้วครับที่แบบนอนกระดิกเท้าอยู่บ้านแล้วได้ตังต้องขอพูดดักทางแบบนี้ไว้ก่อน นี่คือรายได้เดือนล,ล่าสุดของผมนะครับเดือนสิบเอ็ดเนี่ยแปดวันได้มาแสนหนึ่งนี่เดือนนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เ็าจะไปถอนเงินเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายรูปมาให้ดูว่าได้มาเท่าไหร่ปัจจุบันผมมีรายได้แบบเนี้ยเงินเข้าบัญชีทุกวันทําหรือไม่ทาก็ได้เพราะปัจจุบันผมมีเครือข่า,ขายผู้บริโภคประมาณหมื่นกว่ารหัสไม่มีวันไหนที่เงินไม่เข้าบัญชียังไงยังยังไงยังไงวันนั้นก็มีคนไปซื้อของยังไงยังไงวันนั้นเนี่ยก็มีคนที่ไปทํางานแทนเราแต่ต้องบอกว่าผมเหนื่อยมากๆในช่วงปีแรก คำถามครูคุณยอมเหนื่อยไหมครับใครคิดว่ายอมเหนื่อยบางกดเลขกน,นึงครับแต่เหนื่อยแล้วคุ้มอ่ะมันเป็นการเหนื่อยที่คุณสามารถ,าารถกเกษียณได้ผมถึงบอกนะว่างานมันมีสองประเภทประเภทแรกคือทําแล้วรวยประเภทที่สองคือเหนื่อยเท่าไหรทท่ก็ามาไม่รวยครับเหนื่อยเหนื่อยแล้วรวยกับเหนื่อยแล้วไม่รวยผมว่ามันน่าเจ็บใจนะไอเหนื่อยเลยแล้วรวยเนี่ยยังโอเคแต่เหนื่อยมา20ปีแล้วยังไม่รวยเนี่ยผมว่ามันน่าเจ็บใจนะอายุ23ผมขับรถสปอร์ตแล้วนะครับ อายุ20 23ผมปลูกอาคารพาณิชย์ของผมเองเรียบร้อยผมมีออฟฟิศเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีพอร์ตหุ้นมูลค่าเกือบ2ล้านแล้วนะครับปัจจุบัน4ปีเนี่ยรับรายได้จะจอนคอยไป10กว่าล้านแล้วในระยะเวลาแค่4ปีแล้วถ้าผ่านไป10ปีจะกลายเอ่อผ่านไปอีก10ปีจะกลายเป็นยังไงอะ่ะนี่แค่4ปีนะเพราะว่าธุรกิจผมเนี่ยยิ่งอยู่นานรายได้ยิ่งเยอะครับยิ่งอยู่นานองค์กรยิ่งมากยิ่งองค์กรมากรายได้เพิ่มไหมครับถูกไหมใครว่าเพิ่มบ้างกดล อ้าวก็ทุกวันตื่นเช้ามาคนผมเพิ่มขึ้นทุกวันอะจริงไหมจริงถูกไหมเออแล้วคุณเคยถามไหมครับว่างานที่คุณทาอะยิ่งอยู่นานเนี่ยรายได้ยิ่งเพิ่มหรือยิ่งลดครับหรือว่ายิ่งอยู่ยิ่งอยู่นานเนี่ยงานยิ่งมากขึ้นหรือเปล่าครับเราเคยนั่งถามตัวเองไหมครับว่าวันนี้เนี่ยเราขยันวันละเจ็ดแปดชั่วโมงเนี่ยเพื่อที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วให้ได้งานทํามากขึ้นใช่ไหมหรือวันเนี้ยเราขยันเพื่อที่จะได้หยุดแล้วไปใช้ชีวิตครับ อ่าบางคนบอกยิ่งอยู่นี่ยิ่งเยอะนะครับก็เป็นธรรมดาของสัตว์โลกครับมันเลือกได้แต่เราไม่เลือกตั้งแต่แรกะนะฮะแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าจอนคอยเนี่ยมั่นคงพอที่จะฝากชีวิตก็อย่างที่ผมบอกครับว่าจอรนคอยเปิดดําเนินการในประเทศไทยมาแล้ว15ปีนี่ก็เป็นงานระดับภูมิภาคล่าสุดนะครับแล้วเราเองก็เป็นบริษัทขายตรงที่ถูกต้องตามกฎหมายจดสบบถ,ถูกต้องเป็นบริษัทขายตรงยัดใหญ่อันดับที่7ของประเทศไทยเรามียอดขายปีที่แล้วอยู่ที่2,750ล้าน อยู่อันดับที่7อันดับ1อันดับ2เนี่ยเราเคยเห็นกันมาหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็น a w a ว i ิฟฟ UNI ยูนิซูมอนะครับเจอกันมาหมดแล้วครับจอนคอยอยู่อันดับที่7ครับเป็นขายตรงยักษ์ใหญ่ g l o b a l ครับนะฮะแล้วเราเองก็เป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลพระราชาทานจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงรอเก้าของเรานะครับรางวัลเทพทองประเภทองค์กรดีเด่น รางวัลผู้สร้างชีพที่มั่นคงรางวัลน,นักบริหารเครือข่ายยอดเยี่ยมรางวัลพระกินนารีรางวัลอาเซียนเปอร์เซนต์อวอร์ดปี2013นะครับเป็นบริษัทเดียวนะครับที่ได้รับการเทียบเชิญไปออกบูธที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและอันนี้เป็นรางวัลล่าสุดที่เราเพิ่งได้มานะครับรู้สึกอันนี้จะเป็นรางวัลน,นักบริหารเครือข่ายยอดเยี่ยมประจำปีนะครับอันนี้เจ้าของบริษัทหรือประธานบริษัทของเราดออรอิชัยเนี่ยได้รับมอบจากหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะนะรรามมาหะาน์นับ บริษัทเราเองเนี่ยมีแบงก์อัพทางการเงินเนี่ยเป็นสามแบงก์ยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอ่กากสิกรกรุงเทพไทยพาณิชย์มีหนึ่งแบงก์ออกบัตรเครดิตให้กับเราครับนั่นก็คือแบงก์กรุงเทพผมถามก่อนในสามแบงก์แบงก์ไหนทําธุรกรรมยากที่สุดครับในสามแบงก์แบงก์ไหนทําธุรกรรมยุ่งยากที่สุดครับพิมพ์ขึ้นมาได้เลยครับใครเคยไปทําธุรกรรมที่ที่กรุงอ่อที่ธนาคารบ้าง เกือบร้อยละร้อยนะครับแบงก์กรุงเทพเนี่ยหลายคนจะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าแบงก์กรุงเทพนะครับแบงก์กรุงเทพเนี่ยถือว่าเป็นแบงก์เบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะครับเขาเป็นแบงก์อันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็เขาเป็นแบงก์ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูงที่สุดนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าการที่แบงก์กรุงเทพเนี่ยกล้าม,มาโคกับบริษัทจอยนคอยแล้วออกเป็นบัตรเครดิตให้กับเราเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าแบงก์เอ่อบริษัทเราเนี่ยต้องบอกว่าเจ๋งนะครับเพราะว่าบัตรเครดิตใบนี้เนี่ยถือว่าเป็นบัตรเครดิตที่เราได้เป็นใบแรก คือต้องเข้าใจก่อนว่าบริษัทขายตรงบริษัททั่วๆไปเนี่ยเวลาแบงค์ออกให้เนี่ยเขาออกให้เป็นแค่บัตร ATM นะครับแต่ของเราเนี่ยเป็นบัตรเครดิตซึ่งโคงกัน3แบรนด์ยักษ์ใหญ่ก็คือกุ๊บแบงค์กรุงเทพจอยแอนคอยนะครับแล้วก็วีซ่าซึ่งบัตรเครดิตใบนี้เนี่ยมันมีความเจ๋งอยู่อย่างหนึ่งคือมันสามารถใช้จ่ายสินค้าอะไรก็ได้บนโลกใบนี้แล้วมีคะแนน PV แสดงว่าต่อไปเนี่ยจอยนคอยจะปฏิวัติว,ตวงการการทาธุรกิจในอนาคตไหมครับเพราะต่อไปเราไม่จำเป็นต้องผลิตสินค้าเองไง เราไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้าคุณว่าจอนคอยต้นทุนต่ํำไหมครับใครว่าต่ำบ้างกดเล็กหนึ่งเพราะต่อไปซื้ออะไรก็ได้ครับมีคะแนน PV ขอให้มันจ่ายผ่านบัตรได้ขอให้มันรูดบัตรได้มีคะแนน PV หมดเลยผมถึงบอกว่าเทคโนโลยี Technology อันนี้แบงค์ Bank เขาถึงเรียกว่าฟินเทคครับฟินเทคก็คือเทคโนโลยีทางการเงินแบบใหม่ครับแล้วมันจะปฏิวัติว,ตวงการในอนาคตไปมากเลยว่าต่อไปเนี่ยเราเราสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรก็ได้โดยที่เราไม่ต้องมาผลิตสินค้าเองครับ คุณว่าผลิตสินค้านี่ต้นทุนสูงไหมแต่วันนี้จอนคอยเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรก็ได้ครับต่อไปสินค้าเกือบทุกอย่างบนโลกวันนี้ก็เปรียบเสมือนสินค้าของจอนคอยอ่ะเพราะมนจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ไงแล้วบัตรเครดิตใบนี้ยังมีความเจ๋งอีกอย่างคือสามารถฝากเงินเข้าไปได้ครับได้ดอกเบีย้ยร้อยละห้าครับจ่ายเป็นจ่ายคืนในรูปแบบของวงเงินในบัตรสูงไหมเออนะครับบัตรเครดิตใบนี้สามารถทาได้ทุกคนขอให้เป็นสมาชิกของบริษัทจอนคอยนะครับอนุมัติให้ทุกคนครับ ไปทาได้ที่ J C Shop ทุกสาขาขอให้เป็นนักธุรกิจระดับ G D หรือระดับ g o เท่านั้นเองนะครับแล้วในอนาคตจอนคอยกําลังจะเป็นอะไรในอนาคตจอนคอยกําลังกลายเป็นห้างครับใครเคยใครชอบไปเที่ยวห้างบ้างครับกดเลข9ครับชอบไหมไปเที่ยวห้างแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้าวันนี้ลงทุนสร้างห้างเนี่ยคุณว่าใช้เงินเยอะไหมใช้เงินเยอะไหมถ้าลงทุนสร้างห้าง โอ้ oh, ใช้เงินเป็นร้อยล้านนะครับล่าสุดเนี่ยที่แถวบ้านผมเนี่ยโรบินสันก็มาเปิดนะฮะแค่เฉพาะที่ดินนี่ก็ร้อยกว่าล้านแล้วครับจอห์นคอยบอกว่าของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นห้างใหญ่มากแต่ของเราก็คือห้างแต่บริษัทลงทุนไปร่วมเป็นร้อยล้านอันนี้เป็นห้างสาขาหัตใหญ่นะครับสร้างเสร็จแล้วเปิดดําเนินการไปแล้วอันนี้ก็คือสาขาขอ,อนแกน่นนะครับในช่วงสองปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรา,เราลงทุนซื้อที่ดินไป20จังหวัดนะครับยีกว่าจังหวัดแล้วก็ลงทุนเนี่ยขยายตัวเองเนี่ยจากร้านสะดวกซื้อกลายเป็นห้าง ขายตรง Modern Trade นะครับนี่คือบรรยากาศในห้างครับที่หัดใหญ่เห็นไหมครับแต่ห้างนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าของดีไหมครับบริษัทลงทุนให้หมดเลยจ้างพนักงานให้ด้วยนะครับแต่ว่าเราเป็นเปรียบเสมือนเจ้าของร่วมพูดง่ายๆเราเป็นหุ้นส่วนร่วมดีไหมครับเราแค่สร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าของเราเองเนี่ยแล้วก็ให้เครือข่ายผู้ใช้สินค้าเหล่านั้นเนี่ยเปลี่ยนที่ซื้อมันซื้อสินค้าเหล่านี้แต่สินค้าเราเนียมีคะแนน PV บริษัทคะแนน PV วเหล่านี้ไปจ่ายคืนเป็นค่าคอมมิชชั่นคืนตามแผนกับตลาดคุณว่าแบบนี้สมเหตุสมผลไหมครับปกติเนี่ยเราเสียเงินซื้อของพวกนี้เข้าบ้านทุกเดือนแต่เราไม่เคยได้อะไรคืนกลับมาเลยใช่หรือไม่ครับใครคิดว่าใช่บางกดเล็กนึงถูกไหมเฮ้ยเราไม่เคยได้อะไรเลยอ่ะปีเดือนเดือนหนึ่งเพิเ่บางคนหมดเงินกับของพวกนี้เดือนหนึ่งตั้งหลายพันบาทแต่ไม่เคยได้อะไรกลับคืนมาเลยครับแต่ถ้าวันนี้ผมบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณเปลี่ยนที่ซื้อเนี่ยแล้วมันสามารถสร้างธุรกิจได้เปลี่ยนที่ซื้้้ออมสสราางโกไดเย คุณว่ามันคุ้มไหมอันนี้ที่พิษณุโลกนะครับก่อสร้างมาถึงชั้นที่สามแล้วอันนี้ที่ชนบุรีนะอันนี้ที่ภูเกต็ตนะฮะที่สกลน,ค,น,นนะครยะโสธรนะฮะเพชบุลลมศักดิ์อุบลน,นะครับอ่าปัตตานียะลาปัตตานีนะฮะมหาสารคามอันนี้ปัตตานีเพชอ่าเพชบุลลมศักดิ์อันนู้นอำนาจเจริญนะครับแล้วก็อันนี้เชียรังสิตแล้วก็สัตหีบชนบุรีระยองเพชบุรี อันนคนปรปฐมนะครับมาเลเซียต่างประเทศก็เริ่มมีแล้วนะครับเสียมเรียบพัตตบองกัมพูชาเปิดไปแล้ว7ที่พม,มา่าลาวไปลาวเราก็ไปเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือเวียดนามอีกที่หนึงอันนี้ก็คนกัมพูชาหมดเลยกัมพูชาเปิดตลาดไปแล้ว4-5ปีมีรหัสสมาชิกแล้วประมาณแสนรหัสครับคำถามต่อมาคือคนไทยทำอะไรกันอยู่ครับ วันนี้เนี่ยใครเป็นคนไทยที่เห็นโอกาสแล้วบ้างครับกดเลข9ครับสุราษฎร์มีแล้วครับสุราษฎร์มีสาขาเรียบร้อยแล้วครับมีตั้งนานแล้วด้วยครับไปอยู่ที่ไหนมาครับ <c oughs> โอเคเนาะในอนาคตจอรนคอยจะกลายเป็นอะไรครับหลายคนถามว่าเฮ้ยสรุปว่าจอรนคอยมันคืออะไรวะแล้วมันสรุปมันจะกลายเป็นอะไรผมบอกว่าในอนาคตจอรนคอยจะกลายเป็นภาพรวมใหญ่ๆมากเลยเพราะว่าต่อไปผมเชื่อว่าทุกหมู่บ้านจะมีร้านไอมาสครับ จริงๆนะต่อไปทุกหมู่บ้านจะมีร้านไอมาดผมเชื่อแบบนั้นแล้วต่อไปเนี่ยทุกอำเภอจะมี j c Shop ครับแล้วผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยทุกหัวเมืองใหญ่ๆจะมี JCM a l l ที่เป็นห้างครับตามท้องถนนจะเจอรถ JCM Shop ชครับจะจ่ายเงินซื้อของจะต้องใช้บัตรเครดิตของ JNC ครับแล้วคุณคิดว่าถ้ามันมีได้ขนาดนี้เนี่ยคุณว่าต่อไปในอนาคตมันครอบคลุมทั้งหมดไหมครับใครคิดว่าครอบคลุมทั้งหมดบ้างกดเลขหนึ่งครับเริ่มมองเห็นลู่ทางในการเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคตหรือยังครับ คุณว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าจะต้องใช้เงินตัวเองในการลงทุนทำเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่ครับคุณรู้ไหมครับเจ้าของเจ้าของบริษัทลงทุนไปตั้งหลายพันล้านนะครับแต่วันนี้เจ้าของบริษัทให้คุณมาเป็นหุ้นส่วนเนี่ยได้เงินไม่กี่บาทเองประมาณหลักพันหลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่28พฤศจิกายนนะครับเป็นข้อมูลของเฟรนชชส์ไอมาที่มีการขยายเอาไป6สาขานะครับ ไม่ว่าจะเป็นสาขามุกดาหาร2นะครับสาขาปากช่องสาขาทุ่งสงสาขากัมพูชา2นะครับสาขามุกดาหาร1นะครับสาขาร้อยเอ็ด2นะครับเป็นไงครับตกใจไหมต่อไป่ยคุณอาจจะไปเดินแถวแถวบ้านคุณอาจจะไปเจอป้ายสีส้มแบบนี้ก็ได้แล้วคุณอาจจะงงว่าเอ้าเราไปอยู่ที่ไหนมาวะอยู่มาตั้งนานทาไมเราไม่ทาธุรกิจนี้สักทีหนึ่งจริงไหมครับจริงไหมใครเห็นด้วยบางกดเลขหนึงฮะ เชื่อไหมขนาดผมเองอะผมยังมาเจอธุรกิจนี้ตอนมันเปิดมาได้สิบปีแล้วอะครับผมทําธุรกิจจอนคอยมาตอนที่มันเข้าเข้าปีที่สิบเข้าปียี่สิบเอ็ดะครับผมยังตกใจเลยบอกเฮ้ยมันมีธุรกิจแบบนี้ด้วยหรอวะโหเราแม่งคดเสียดายเวลาเลยถ้ารู้งี้เราทาตั้งแต่แรกเนี่ยโหป่านนี้เราคงจะรวยมากกว่านี้แล้วนะครับนี่ขนาดว่าผมทํามาแค่สี่ปีนะยังได้มาขนาดนี้ต่อไปถ้าเกิดจอนคอยมาเปิดขึ้นมาทั่วทั้งประเทศและทั่วโลกม,มันจะเป็นยังไงครับคุณก็ลองนึกภาพเองแล้วกัน ถ้าคุณไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้ถ้าคุณเริ่มตั้งแต่วันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกมันคือเน็ตเวิร์ดมาเก็ตติ้ง่งเราทาธุรกิจเครือข่ายถูกไหมครับยังไงวันหนึ่งเนี่ยคำว่าเครือข่ายเรามันก็ต้องก็ต้องโตขึ้นอะถูกไหมถูกถูกไหมถ้าเครือข่ายเราโตขึ้นอะคิดง่ายๆวันหนึ่งมีเครือข่ายสักพันคนพันคนเนี่ยวันหนึ่งมีคนมีคนซื้อผงซักฟอกละวันละคนละหนึ่งชิ้นก็ได้อ่ะคุณว่าแค่นี้รวยหรือยังครับถ้าทุกวันเนี่ยมีคนพันคนซื้อผงักกกฟอจาเนี่ย คนละหนึ่งหอ่อรวยไหมครับแค่โอ้โหแค่ซื้อของละฟอกคนละหนึ่งห่อสาสิบวันก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วว่ายอดขายคุณก็ต้องเท่าไหร่แล้วว่าจริงไมมจริงนี่แหละครับคือสเสน่ห์ของคาว่าเครือข่ายแล้วมาเป็นเครือข่ายที่เป็นไปตามธรรมชาติ่ยมันไม่ใช่เครือข่ายที่ฝืนธรรมชาติครับทีมอ l ลิทเอสซีมีเครื่องมืออะไรให้ใช้บ้างอ่ะโอเคพูดไปถึงธุรกิจแล้วตอนนี้ฟังมาถึงตอนนี้คุณว่าธุรกิจนี้เจ๋งไหมครับใครคิดว่าเจ๋งบ้างกดเลขเก้าครับ คราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเครื่องมือละอ่าทำไมถึงต้องทำต้องทำธุรกิจกับ Elite R SC Elite R SC คืออะไร Elite R SC เนี่ยเราคือทีมออนไลน์นะครับเราเป็นทีมที่เน้นการทำการตลาดบนโลกออนไลน์คือพูดได้ง่ายเราสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์นั่นเองเราสร้างเครือขายบนโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องซีเรียสบางคนซีเรียสว่าเอ้ยเข้ามาทำเครือข่ายต้องไปชวนญาติพี่น้องหรือเปล่าะไรหรือเปล่าไม่จําเป็นครับอยู่ที่นี่เนี่ยมีปลาเป็นล้านๆตัวรอมาเป็นเครือข่ายคุณครับ ถามว่าปลาอยู่ที่ไหนก็อยู่บนโลกออนไลน์ครับงั้นผมถามคําเดียวได้ไหมครับคุณกับผมมีใครรู้จักกันมาก่อนบ้างครับใครในห้องนี้ไม่ได้รู้จักผมมาก่อนบ้างครับกดเลขหนึ่งใครไม่ใช่ญาติพี่น้องผมบ้างครับกดเลขหนึ่งครับร้อยเกือบร้อยทั้งร้อยในห้องนี้ไม่มีใครเป็นญาติพี่น้องผมเลยสักคนหนึ่งจริงไหมครับคราวนี้คุณเห็นคําว่าเสน่ห์ของคําว่าออนไลน์หรือยังครับวันนี้ถ้ามันไม่มีคําว่าออนไลน์คุณกับผมจะมาเจอกันไหมครับถ้ามันไม่มีระบบคุณกับผมจะมาเจอกันไหมครับ เพราะฉะนั้นการทําออนไลน์หมดปัญหาเรื่องการที่แบบจะต้องไปชวนญาติพี่น้องไหมครับหมดไหมหมดครับผมบอกได้เลยว่าหมดแน่นอนถ้าเกิดคุณทําออนไลน์เป็นเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องไปชวนญาติพี่น้องให้เสียน้ําใจเลยด้วยซ้ําครับถูกไม่ถูกเพราะคุณสามารถสร้างผู้มุ่งหวังใหม่ๆจากโลกออนไลน์ได้ครับเพราะหลายคนในห้องนี้ก็ไม่มีใครรู้จักผมมาก่อนจริงไม่จริงญาติพี่น้องผมหรือเปล่าก็ไม่ใช่อย่างแรกคือคุณจะได้เข้าร่วมทีม e-lit sc ครับอย่างที่สองคือคุณจะได้เข้ากลุ่มสอนงานของทีม ทีมอีลิตเรามีกลุ่มสอนงานทั้งใน Facebook แล้วก็ในกลุ่ม l ลน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะหมดปัญหาอย่างหนึ่งคือทำธุรกิจไปแล้วเนี่ยกลัวถูกทอดทิ้งใครเคยเป็นบ้างครับกดเลขเก้าบางคนเคยผ่านขายตรงมาแล้วมีความรู้สึกว่ามันเจ็บปวดกับขายตรงตรงที่ว่าเฮ้ยไอตอนมาชวนะคุยกันเราดีมากเลยแต่พอทำทำไปปุ๊บทิ้งเราซะงั้นไปไม่ถูกเลยเป็นเป็นไหมครับอัพไลน์ตอนมาชวนโะอ้โหพูดดีน้องเราจะต้องสาเร็จไปด้วยกันเราทำงานเป็นทีมนะ พอถึงเวลาแม่งทําได้สามเดือนไอคนมาชวนแม่งเลิกก่อนเลยจริงไหมครับอยู่ที่นี่ใครอยากจะเลิกก็เลิกครับผมเชื่อว่าคําว่าเครือข่ายมันบังคับใครไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับแต่อยู่ที่นี่ถึงเขาเลิกคุณก็ยังมีคนอื่นอยู่จริงไหมครับเพราะอยู่ที่นี่เราทํางานเป็นทีมครับอัพไลน์อยากเลิกก็เลิกไปดิกลุ่มสอนงานก็ยังมีคุณถามคนอื่นก็ได้อดมินก็มีโค้ดก็มีหลายๆคนก็มีจริงไหมครับอยู่ที่นี่เราทํางานกันเป็นทีมนะครับอย่างที่สองเอออย่างที่สามก็คือคุณจะได้ใช้แอปพลิเคชัน JCM Commerce ครับ จริงๆแอปพลิเคชันตัวนี้มันโหลดฟรีอยู่ในทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยคุณสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าจากที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ผ่านแอปพลิเคชันนี้ตัดผ่านบัตรเครดิตได้เลยนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยคุณจะได้ใช้ระบบระบบนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นระบบอัจฉริยะคุณจะมีเว็บไซต์ส่วนตัวของคุณเองครับคาว่าระบบมันดียังไงเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าคําว่าออฟไลน์กับออนไลน์ต่างกันตรงที่ว่าใครเคยทําขายตรงออฟไลน์มาเนี่ยจะรู้ดีว่าอัพไลน์จะสอนเราเสมอว่าให้ชวนคนทุกคนที่่ออยูรบตัวเรา ใช่ไหมครับใครเคยเจอประสบการณ์แบบนี้บ้างกดเล็หนึงครับแล้วเราก็ไปชวนเพื่อนใช่ไหมเราก็จะไปชวนญาติพี่น้องสุดท้ายเราโทรไปปุ๊บเพื่อนก็ปิดเครื่องหนีเพื่อนก็นเลิกคบบ้างอะไรบ้างคนบางคนเนี่ยเพื่อนไม่ได้เจอกันมาสิบปีเราก็พยายามไปค้นเบอร์นะโอ้ยเพื่อนก็รับโทรศัพท์ดีใจมากเลยไม่ได้เจอกันมาสิปีพอนัดไปกินข้าวทั้งแหละชวนคุยเรื่องขายตรงปุ๊บเพื่อนเลิกคบเลยเราจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีแบบนี้ใช่หรือไม่ครับนั่นคือออฟไลน์ครับ ถามว่าทำไมออฟไลน์เราถึงเจอเรื่องพวกนี้เพราะเราไม่รู้ถึงความต้องการของลูกค้าไงครับถูกไม่ถูกแต่เราพยายามไปยัดเยียดผมย้ําคําว่ายัดเยียดนะครับให้เขาผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่ทำเครือขาอา่ายหวังดีครับแต่คุณไม่รู้ถึงความต้องการของเขาไงคุณก็เลยไปยัดเยียด แต่คนที่ทําออนไลน์จะไม่เจอเรื่องพวกนี้ครับเพราะคนที่ทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยระบบมันจะช่วยคัดกรองผู้สนใจมาให้คุณในระดับหนึ่งแล้วเพราะสมาชิกทุกคนจะมีเว็บไซต์ส่วนตัวเป็นของตัวเองครับเป็นหน้าเว็บไซต์ของคุณเองเลยนะครับจะได้ฟรีคนละหนึ่งเว็บไซต์มีระบบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบอีเมลระบบอะไรก็แล้วแต่นะค,คอยช่วยมันจะเป็นรูปแบบนี้ครับผู้สนใจเนี่ยที่คุณไปทาคุณก็จะมีหน้าที่คือเอาเว็บไซต์เนี่ยไปทําการตลาดนะครับไปทําการตลาดตามที่ต่างๆผู้สนใจก็จะกรอกข้อมูลเข้ามา ผมถามว่าการที่เขากรอกข้อมูลเข้ามาในเขาสนใจไหมครับสมมติมีคนเข้าเว็บมา100คนกรอกข้อมูลมา50คนแสดงว่า50คนนั้นสนใจใช่หรือไม่ครับใครคิดว่าใช่กดเลยก้าครับถูกไหมก็ระบบมันคัดมาให้แล้วไงถ้าเขาไม่สนใจเขาจะกรอกเข้ามาทําไมวะถูกไม่ถูกแสดงว่าหนึ่งระบบมันคัดกรองผู้สนใจมาให้แล้วในระดับหนึ่งครับแล้วระบบมันจะมีระบบอีเมลครับเป็นระบบอีเมลฟรอนต์อัพไปคอยติดตามผู้สนใจให้กับเราครับ คอยพูดคุยคอยปิดการขายคอยอะไรทุกอย่างซึ่งระบบเนี้ยผมเซตเอาไว้ให้หมดแล้วนะครับข้อมูลทุกอย่างในอ e ีเมลก็จะกลายเป็นข้อมูลของคุณหมดเลยแล้วผู้สนใจเมื่อเขาดูอ e ีเมลเสร็จปุ๊บเขาจะเข้าระบบผู้มุ่งหวังครับระบบผู้มุ่งหวังเนี่ยจะมีหน้าที่คือช่วยในการให้ข้อมูลธุรกิจกับผู้สนใจของคุณคือพูดได้ง่ายมันจะหมดปัญหาอย่างหนึ่งคือพูดไม่เก่งพูดไม่เป็นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบทุกอย่างจะเป็นวิดีโอครับผู้สนใจจะเรียนรู้ไปตามสเต็ปนะครับเป็นวิดีโอหมดเลย นะครับเป็นวิดีโอเขาจะเข้าใจธุรกิจด้วยตัวเขาเองครับโดยที่เราอาจจะไม่ต้องไปพูดกับเขาเลยแล้วสุดท้ายเขาจะเข้าร่วมธุรกิจด้วยตัวเขาเองครับมีระบบคอยช่วยซัพพอร์ตดีไหมครับใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วคิดว่าเจ๋วบ้างระบบนี้อันนี้แค่อธิบายหลักการทางานคร่าวๆยังไม่ได้อธิบายระบบอื่นเลยนะจริงมีเป็นสิบๆระบบเลยที่ซ่อนอยู่ข้างในนะครับเชื่อไหมครับระบบเราเนี่ยเปิดตัวมาแล้วแค่2ปีนะครับเรามีผู้ใช้งานระบบสูงถึง6กหมื่นหกหมื่นเกือบหนึ่พันคนแล้วครับ เพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงว่าผมไม่ได้ซีเรียสผมไม่ต้องการทุกคนผมแค่ต้องการคนบางคนที่เอาจริงกับผมนะแค่เฉพาะหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนลงทะเบียนเข้ามาเป็นผู้ใช้งานระบบกับเราเนี่ยประมาณปัจจุบันนี้ตอนนี้ทะลุหมื่นสี่หมื่นห้าไปแล้วนะครับตอนนี้ทะลุหมื่นสี่หมื่นห้าไปแล้วนะครับอันนี้คือหน้าตาเว็บไซต์ที่แต่ละคนจะได้ใช้เรามีหน้ากากเว็บไซต์ให้เปลี่ยนตอนนี้สูงสุดถึงเก้าตีมนะครับเปลี่ยนได้เลยครับ ลงทะเบียนผ่านมือถืออะไรได้หมดมี QR code ข้อมูลทุกอย่างเปลี่ยนเป็นของคุณหมดครับให้ใช้ฟรีครับหรือว่าเรามีระบบห้องประชุมออนไลน์ด้วยครับดีไหมปกติเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ชอบขายตรงเพราะอะไรเพราะว่าต้องคอยไปประชุมถูกไหมครับใครว่าจริงบางกดเลขหนึงบางคนบอกว่าเนี่ยทําขายตรงมาเนี่ยเขาบอกว่ารายรายจ่ายมันมากกว่ารายได้ไงส่วนใหญ่หมดไปค่าน้ํามันจะออกไปปิดการขายลูกค้าทีก็หมดค่าน้ํามันหมดค่ากินหมดอะไรโหเยอะแยะมากมาย ตัวไหมครับบางทีได้ค่าคอมมายังไม่คุ้มค่าน้ํามันเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่นี่เนี่ยเรามีการสอนงานทุกวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธตอนสองทุ่มคุณสามารถเข้าฟังแบบสดๆแบบวันนี้ได้เลยนะครับอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้มีอินเทอร์เน็ตครับจะเข้าผ่านมือถือเข้าผ่านคอมพิวเตอร์ได้หมดเลยเนี่ยเรียกว่าการทําธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ของจริงนะครับแล้วในอนาคตตอนนี้เนี่ยเราผมกาลังซุ้มทําระบบระบบหนึ่งซึ่งระบบนี้ถ้าเปิดตัวไปมันจะเป็นระบบที่สุดยอดมาก เพราะมันเป็นระบบที่ยังไม่มีใครคิดแล้วผมเชื่อว่ามันคืนนวัตกรรมคุณเข้าใจคําว่านวัตกรรมไหมปกติเนี่ยระบบร้านค้าออนไลน์ทั่วๆไปเขาเรียกระบบ e-commerce แต่ใครจะมานั่งคิดว่าถ้าวันหนึ่งระบบ e-commerce มันมาผูกกับคำว่า m o m ละ่ะแล้ว m o m มันไปผูกกับคำว่า affiliate ละ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันไปผูกกับคำว่า dropship ละ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เนี่ยผมกําลังซุ้มทําระบบ e-commerce ของ ทีมอีลิทเอซซึ่งต่อไปเนี่ยสมาชิกทุกคนจะมีหน้าร้านเป็นของตัวเองครับดีไหมต่อไปเนี่ยคุณอยากเป็นเจ้าของแบรนด์ครีมใช่ไหมครับด้วยความที่จอยคอยมีสินค้าเยอะสามหมื่นรายการคุณอยากจะเอาสินค้าอะไรมาขายอะ่ะคุณขายได้เลยคุณอยากขายอะไระครับคุณอยากจะขายครีมใช่ไหมคุณอยากจะเปิดร้านขายปุ๋ยใช่ไหมคุณเปิดได้เลยครับเป็นแบบสําเร็จรูปให้หมดเลยคุณแค่ติ๊กจี้ติกต๊ก,กสินค้าไปลงที่ร้านค้าคุณเท่านั้นเองนะฮะ แล้วขายตรงเนี้ยดียังไง1ครับคุณได้กําไรขายปีก2ครับคุณได้คะแนน PV 3เผลเอๆคุณได้ลูกค้าเพิ่มเป็นสมาชิกเป็นเครือข่ายด้วยดีไหมครับสมมุติมีลูกค้ามาซื้อของบอกเฮ้ยระบบมันเวิร์กว่ะขอสมัครเป็นนักธุรกิจด้วยได้ไหมเออนี่เห็นไหมเขาเปิดไปอีกเครื่องมือหนึ่งในการเปิดใจคนถูกไม่ถูกนะฮะคุณอยากจะขายอาหารเสริมอยากจะขายความสวยความงามลิปสติกมาสคาร่าแป้งพับมีหมดเลยแล้วคุณไม่ต้องมานั่งสต็อกของด้วยเพราะบริษัทจอนคอยเป็นคนสต็อกให้ เวลาขายสินค้าได้ลูกค้าสั่งซื้อผ่านระบบมาผมก็คียจัดส่งให้ลูกค้าถึงที่หน้าบ้านเลยดีไหมครับดีไหมอ่านี่คือการเอาระบบเครือข่ายมารวมกับระบบอ e ีคอมเมิร์ซมารวมกัดบดรอปชิปมารวมกับแอฟเรเอตซึ่งคนที่จะได้ใช้ระบบนี้คือสมาชิกของ Elite s c เท่านั้นนะครับแล้วเรามีระบบการเรียนการสอนครับเรามีระบบการเรียนการสอน ผมเรียกระบบนี้ว่าระบบ e l ลิ e 854เป็นระบบสู่ความสมําเร็จคุณไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ย <c oughs> เข้ามาแล้วจะทํางานไม่เป็นนะอยู่ที่นี่เราสอนคุณตั้งแต่ยังไม่เป็นจนเป็นนะครับอ่ามีเครื่องมือแบบออฟไลน์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟ้มเป็นชุดสตาร์ทอิพมีหมดเลยบางคนไม่ถนัดออนไลน์อยากทาออฟไลน์ได้ไหมออฟไลน์ผมก็มีเครื่องมือให้คราวนี้ลองมาดูผลลัพธ์ของคนที่เข้าร่วมธุรกิจบ้างนะครับฟังไปถึงตอนนี้ระบบน่าใช้ไหมครับถ้าใครคิดว่าระบบน่าใช้กดเล็กนึงครับโอ้ยเรามีระบบเยอะนะ ที่พรีวิวไว้ให้ดูคร่าวๆนี่คือระบบแค่ส่วนเล็กน้อย10%เองยังมีระบบคังบทความระบบสถิติโอ้โหระบบกระดานพูดนะครับระบบพอยต์ระบบ, INT, ะบ,บตลาดแลกเปลี่ยนอะไรโอ้โหมีเยอะมากนะครับมาดูผลลัพธ์กันบ้างแน่นอนครับถ้าระบบที่ผมคิดค้นมาเนี่ยมันไม่เจ๋งจริงอะผมไม่อยู่มา4ปีแล้วครับการที่เราทำธุรกิจบ,บนโลกออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยออฟไลน์เราก็มีนะครับมีประมาณ10%นะครับ ผมจะบอกว่าระบบนี้ระบบที่ผมคิดค้นเนี่ยมันถูกพิสูจน์ออกมาแล้วแต่ก็ต้องบอกงี้ก่อนนะว่าไอ้ไอผลลัพธ์ที่คุณจะเห็นเนี่ยมันก็เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลของบุคคลน,นั้นๆเหมือนกันผมไม่ได้การันตีว่าเฮ้ยเข้ามาแล้วจะได้แบบนี้ทุกคนแต่ทุกคนมีโอกาสได้แบบนี้ถ้าคุณเอาจริงแล้วคุณลงมือทําเพราะว่าสุดท้ายแล้วต่อให้ระบบดีธุรกิจดีทีมดีแต่ถ้าเกิดตัวคุณห่วยก็เท่านั้นแหละครับไม่มีประโยชน์จริงไหมจริงนะครับอันนี้คือตัวอย่างรายได้บางวันของผมย้ําว่าบางวัน ธุรกิจจอ h n c o ข้อดีนะครับอย่างแรกของธุรกิจอีกอย่างหนึ่งคือธุรกิจนี้จ่ายค่าคอมมิชชั่นเป็นรายวันครับดีไหมครับใครคิดว่าดีบ้างกดเลข9ปกติเราเคยได้ยินจะขายตรงจ่ายค่าคอมมิชชั่นเดือนหนึ่งจ่ายหนึ่งครั้งถูกไหมหนึ่งเดือนจ่ายสองครั้งจะจ o h น c o i จ่ายค่าคอมมิชชั่นทุกวันถ้ามีผลงานเกิดขึ้นแล้วที่สําคัญนะครับจอ h n c o สามารถสมัครเป็นตัวเราเองได้สูงสุดคือ15รหัสนี่คือตัวอย่างรายได้ของผมนะครับอันนี้เฉพาะ อันเนี้ยสิบรหัสมีรายได้สิบรหัสพร้อมกันในหนึ่งวันครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมีสิบห้ารหัสเต็มนะครับการมีหลายรหัสดียังไงข้อดีของการมีหลายรหัสหรือการมีหลายโค้ดคือมันจะทําเงินได้มากกว่าครับเช่นถ้าเกิดคุณมีหนึ่งรหัสกับสิบห้ารหัสเนี่ยสิบห้ารหัสก็ต้องทาเงินมากกว่าหนึ่งรหัสสิบห้าเท่านะครับแต่อยู่สุดท้ายแล้วอยู่ที่คุณตัดสินใจบริษัทไม่ได้บังคับอยู่ที่คุณเลือกว่าคุณอยากมีกี่รหัสจะเป็นหนึ่งรหัสก็ได้สามรหัสก็ได้เจ็ดรหัสก็ได้สิบ อันนี้ก็ตัวอย่างไรายได้ของทีมงานผมนะครับเยอะเลยอันนี้เป็นตัวอย่างเฉพาะรายวันนะครับที่เอามาให้ดูนะฮะอันนี้อันนี้ของคนนี้เป็นเดือนนะครับคนนี้เนี่ยเดือนหนึ่งได้มาสามหนึ่งหกหมื่นนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นรายวันรายวันหมดเลยนะครับแต่คุณลองดูคนนี้สิมาเกือบทุกวันนะครับแล้วก็ทีมงานหลายๆคนก็อยู่ต่างประเทศก็ทําจากต่างประเทศทั้งนั้นเลย ผมมีทีมงานทั่วโลกนะครับอย่างพี่คนนี้ก็เคยอยู่ไต้หวันมาก่อนในคนนี้อยู่เยอรมันแล้วก็น้องผู้ชายคนนี้อยู่ญี่ปุ่นนะครับนีบน่คือตัวอย่างรายได้ของทีมงานบางส่วนแลวนี่ก็คือปีที่แล้วที่เราไปเที่ยวต่างประเทศกันกับทีมงานนะครับแต่นี่คือทีมแอดมินที่ไปเที่ยวต่างประเทศกันเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือพูดได้ง่ายจอนคอยเนี่ยเวลาสําเร็จมันสาเร็จด้วยกันดีไหมธุรกิจนี้คือช่วยกันสําเร็จอะมันไม่ได้ว่าคุณทําคนเดียวครับใครคิดว่าดีบางกดเล็กนึง แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นงานอื่นธุรกิจอื่นเนี่ยเวลาคุณสําเร็จคุณสําเร็จคนเดียวนะถูกไหมแล้วเวลาคุณจะต้องทําอะไรคุณก็ต้องทําด้วยตัวคุณเองนะมันไม่ได้เป็นแบบว่าคุณมาช่วยๆกันนะไม่ไม่ใช่นะแต่ธุรกิจนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณอยากสําเร็จคุณก็ต้องช่วยคนข้างล่างสําเร็จก่อนนะครับคุณถึงจะสําเร็จด้วยโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงมองว่าธุรกิจนี้เนี่ยมันแร์ไงมันแร์ตรงที่ว่าใครทําใครได้ใครไม่ทําก็ไม่ได้ครับคุณเก็ตคําพูดผมไหมออ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างงานแคมป์เมื่อวันที่ยี่สี่ยี่ห้ากันยานะครับเราก็จะมีการเจอกันแบบออฟไลน์เนี่ยก็คือปีละสี่ครั้งนะครับทุกสามเดือนจะมาเจอกันมาเข้าแคมป์กันแบบนี้นะครับฟังมาถึงตอนนี้แล้วใครคิดว่าตัดสินใจแล้วบ้างอยากเข้าร่วมธุรกิจนี้กดเลขเก้าครับโมเดลธุรกิจดีนะครับผมบอกได้เลยเดี๋ยวผมกําลังจะอธิบายต่อถึงเรื่องของแผนการตลาดตอนนี้ก็ไปเร็วๆนิดหนึ่งนะผมไม่อยากใช้เวลาเยอะเพราะบางทีพูด น้ำเยอะแล้วไม่มีเนื้อเลยก็มีประโยชน์เนาะเราก็แบบเอาเนื้อเนื้อเลยแล้วกันนะครับการเริ่มต้นทําธุรกิจจอนคอยเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกันสามสามขั้นตอน1ก็คือการสมัคร2ก็คือซื้อกินซื้อใช้แล้วก็3คือการแบ่งปันและบอกต่อการสมัครนะครับก็ใช้เงินเริ่มต้นในการสมัครในแค่450บาทครั้งเดียวตลอดชีวิตครับใครคิดว่ามีเงิน450บ้างครับกดเลข9ครับ มีไหมครับ450บาทผมคิดว่าน่าจะมีกันทุกคนนะฮะคือผมกาลังจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่บนโลกใบนี้มันก็ต้องลงทุนทั้งนั้นแหละครับแล้วคุณลองมานั่งถามตัวเองซิถ้่าวันนี้จะลงทุนให้ได้กาไรเดละแสะต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่บางคนบอกว่าใช้เงินหลักล้านใช้เงินหลัก10ล้านแล้วถ้าเกิดลงไป10บล้านมีใครการันตีความสําเร็จไหมครับงั้นถ้าเกิดว่าลงทุน10ล้านแล้วเจ๊งกับวันนี้สมัครจอนคอยเนี่ย450บาทแล้วเจ๊งคุณว่าไหนสมควรค่าตัวตายมากกว่า อันนี้คือความเสี่ยงนะครับมันต่ําแต่ต้องบอกก่อนว่าการสมัคร450บาทเนี่ยมันเป็นแค่ผู้บริโภคผมบอกแล้วไงว่าอยู่ที่นี่เนี่ยเราเป็นได้4ฟังก์ชัน1คือเป็นผู้บริโภค 2. คือเป็นนักธุรกิจ 3. คือเป็นซัพพลายเออร์สก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครคิดว่าจะเข้ามาเป็นแค่ผู้บริโภคผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะฮะเพราะว่าเป็นผู้บริโภคเนี่ยจะยังไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับ สมัคร450ได้อะไรบ้างก็ได้ชุดคู่มือในการดำเนินธุรกิจได้แคตตาล็อกได้ยาน้าสุภัยจีนยงเหิงขวดเล็กเนี่ยฟรี1ขวดมูลค่า800บาทนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าราคาสมาชิกเท่านั้นเองแต่ยังไม่มีสิทธิ์ในการสร้างไรายได้ตามแผนกรตลาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครคิดว่าจะเป็นแค่450คุณต้องเข้าใจไว้อย่างหนึ่งว่าคุณจะไม่มีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับในธุรกิจนี้เพราะคุณเป็นแค่ผู้บอดิโพครับเอกสารที่ใช้ในการสมัครก็มีแค่สำเนาบัตรประชาชนกับสำเนาบบบัรนนคของง3แงี้นะ แล้วก็ถ้าอยากเป็นนักธุรกิจทํำยังไงถ้าอยากสร้างไรายได้เหมือนที่ผมสร้างเหมือนที่คนอื่นสร้างทํำยังไงนะครับถ้าอยากมีรายได้เพิ่มหรืออยากมีรายได้เสริมทํำยังไงก็ง่ายๆเลยครับคุณแค่ทําคุณสมบัติอะไรก็ได้นะครับซื้ออะไรก็ได้ซื้อหรือขายสินค้าอะไรก็ได้เนี่ยใส่รหัสของตัวเองให้ครบ ,3825 คะแนนคุณจะกลายเป็นนักธุรกิจระดับโกหรือระดับ GD นั่นเองเมื่อเป็นนักธุรกิจในระดับโกหรือระดับ G d ดีเนี่ยคุณจะสามารถสร้างรายได้ตามแผงกรตลาดครบทุกช่องทาง จริงๆซื้อเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดแนะนําเลยเนี่ยก็ซื้อเป็นยาน้ําสมุนไพรจีนยงหึงสองขวดเล็กหนึ่งสองขวดใหญ่หนึ่งขวดเล็กนะครับจะเป็นคะแนนสามพันแปดร้อยยี่ห้าคะแนนเป็นเงินทั้งหมดหกพันห้าร้อยห้าสิบาทเป็นเงินค่าสินค้านะครับบวกกับเงินค่าสมัครสี่ร้อยห้าสิบเป็นเงินเจ็ดพันบาทครั้งเดียวตลอดชีวิตครับเคยมีธุรกิจอะไรไหมครับที่ใช้เงินลงทุนประมาณเจ็ดพันมีไหมครับคุณคิดว่า แต่ผมว่าสำหรับผมนะผมว่าจอนคอยเนี่ยสมัคร450นี่คือต่ำมากแล้วนะคุณสมัครคุณซื้อของคุณได้ของอะ่ะแล้วไหนคุณยังได้ธุรกิจติดตัวไปอีกใครคิดว่าจะเป็นนักธุรกิจระดับโกบ้างครับกดเล็กนึงครับถูกไหมแต่ถ้าเกิดอยากจะเป็น3โกก็บวกเพิ่มไปอยากจะเป็น7โก,ก็บวกเพิ่มไปอยากจะเป็น15โก,ก็บวกเพิ่มไปคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าผมก็ไม่ได้บังคับนะว่าจะต้องซื้อเป็นหย่งเหิงจริงๆจะซื้อเป็นสินค้าอะไรก็ได้นะครับ รวมกันแล้วให้ครบ3,825คะแนนแต่ว่าแนะนำว่าให้เป็นยงเหิงพะอแไลเพราะ,ราะยงเหิงมีคะแนน PV เยอะที่สุดมันเลยเป็นสินค้าที่ใช้ในการขึ้นตำแหน่ง GD เนี่ยถูกที่สุดนั่นเองคืออย่างน้อยเนี่ยให้รหัสที่1เราเป็นโกก่อนแล้วรหัสที่2รหัสที่3เนี่ยคุณจะไปซื้อเป็นมาม่าเป็นกระป๋องกระป๋องก็แล้วแต่คุณนะครับให้เราเริ่มทำธุรกิจได้ก่อนก็ยังดีนะฮะคราวนี้พอเราเป็นโกแล้วนะครับหน้าที่ของเราคือการแบ่งปันและบอกต่อ การแบ่งมันและบอกต่อทำยังไงแผนกระตาลาของบริษัทอ,อยเนี่ยมีทั้งหมด6ช่องทาง2ผลประโยชน์6ช่องทาง2ผลประโยชน์มีอะไรบ้าง1นะครับก็คือกำไรขายปีกอยู่ที่20-45%อันนี้ทำได้ตั้งแต่เป็น450บาทเลยเป็นไรายได้ช่องทางเดียวที่450บาทจะทำได้นะครับอันนี้บอกสำหรับคนที่ชอบขายนะครับเอาไปขายได้เลยกับไรายได้ช่องทางที่ สองกับสามนะครับเขาเรียกว่ารายได้ในแผนรายเดือนกับรายวันซึ่งรายได้ในแผนรายเดือนกับรายวันเนี่ยมันเป็นรายได้ที่มาคู่กันครับหมายความว่าธุรกิจจอรนคอยเนี่ยคุณทําไปเลยครับแผนรายได้ทําไปทําไปช่องทางเดียวแต่มีรายได้สองช่องทางอ่ะดีไหมครับยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวใครคิดว่าดีบ้างกดเลขเก้าก็คือพูดง่ายทําไปเถอะได้ทั้งรายวันและรายเดือนนะพร้อมกันดีไหมถามว่าทําไมถึงได้รายวันและรายเดือนพร้อมกันต้องทาความเข้าใจแบบนี้ว่า คะแนนนะครับมาถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับคะแนนถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับโดยส่วนแรกเนี่ยเขาหัก425คะแนนแรกเนี่ยมาจ่ายเป็นแผนรายเดือนครับแล้วเอา3,400คะแนนที่เหลือมาจ่ายเป็นแผนรายวันครับนะฮะอันนี้คือ3,825คะแนนที่เราขึ้นตำแหน่งโกนะครับเขาแบ่งเป็น2ส่วน425คะแนนแรกเอามาจ่ายเป็นแผนรายเดือน3,400คะแนนที่เหลือเอามาจ่ายเป็นแผนรายวัน ซึ่ง425คะแนนแรกที่มาจ่ายเป็นแผนรายเดือนเนี่ยเขาจ่ายเป็นแบบยูนิเทเวลอันนี้คือแผนกระตลล่าแบบยูนิเทเวลนะครับจ่ายลึกลงไป30ชั้นโตข้างเดียวก็ยังมีรายได้โดยจ่ายเนี่ย2%ลึกลงไป30ชั้นครับจ่ายแบบโลอัพหมายความว่าชั้นใดชั้นหนึ่งไม่มีการซื้อสินค้าหรือไม่มีการซื้อ425คะแนนเนี่ยเขาก็จะโลอัพชั้นข้างล่างขึ้นมาให้เต็มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลองนึกภาพว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยคุณมีเครือข่ายเยอะๆไไม่่่ววาใครระทอะก็แแล้แต รบ,บริษัทจะหัก425คะแนนแรกขององค์กรของคุณทั้งหมดเนี่ยเอามาจ่ายเป็น2%ให้กับคุณนั่นเองนะครับแต่อันนี้ก็ต้องทาตามเงื่อนไขของบริษัทด้วยซึ่ง2%เนี่ยอาจจะดูน้อยอาจจะดูน้อยนะครับ2%เอาไปคูณ425คะแนนเนี่ยจะเป็นเงินทั้งหมด8บาท50 8บาท50สตางค์ครับอาจจะดูน้อยมากเลยแต่คุณอย่าลืมสิครับถ้าวันหนึ่งคุณมีเครือข่ายสักพันคนนะถ้าพันคนเนี่ยมันซื้อกันหมดเลยทุกคนนะครับ เอา8ดบาทห0ไปคูณพันเป็นเงินเท่าไหร่ครับ TikTok TikTok ครับเอา8ดบาท50ไปคูณพันเป็นเงินเท่าไหร่ครับแปดพันห้าถูกครับแล้วถ้าเกิดแปดพันห้ามีคนซื้อทุกเดือนคุณได้ทุกเดือนไหมครับก็ได้ทุกเดือนนะ แล้วถ้าวันหนึ่งมีรหัสสมาชิกเป็นหมื่นๆรหัสเหมือนอย่างที่ผมมีล่ะคูณแล้เอา8บาท50ไปคูณสิครับเป็นเงินเท่าไหร่ครับถ้าเขาซื้อทุกเดือนผมว่าได้ทุกเดือนอะ่ะดีไหมครับแบบนี้ใครคิดว่าดีบ้างกดเลข9แค่นี้แค่นี้นี่เป็นไรายได้เสริมได้หรือยังครับเออผมว่าแค่นี้ก็เป็นไรายได้เสริมได้แล้วนะนี่ก็เฉพาะแผ่รายเดือน2%นะครับคราวนี้มาดูจุดใครแม็กซ์บ้างจุดใครแม็กซ์ที่เป็นแผงอัตลาดที่เป็นหัวใจหลักเลยก็คือแผ่รายได้แบบรายวันครับ ที่เขาบอกว่าอโอกาสสร้างไรายได้ขั้นต่ำวันละพันสูงสุดวันละหมื่นห้าเนี่ยจ่ายยังไงอันนี้คือตัวเรานะครับตัวเราเนี่ยเป็น GD นะเมื่อตัวเราเป็น GD แล้วเนี่ยเราจะสามารถสร้างสายงานได้สสายก็คือทีมซ้ายกับทีมขวานะครับทีมซ้ายเนี่ยเขาเรียกผมตั้งชื่อทีมซ้ายว่าทีม A ทีมขวาเนี่ยผมเรียกว่าทีม B สมมุติว่า A กับ B เนี่ยคุณอาจจะไปแนะนําเขาอาจจะไปบอกต่อโอกาสดีๆ A กับ B ฟังปุ๊บเฮ้ยเห็นภาพเฮ้ยธุรกิจนี้มันเป็นไปได้ว่ะ ก็ตัดสินใจสมัคร450บาทแล้วก็ซื้อสินค้าซื้อกินซื้อใช้อะไรก็ได้จนครบ3,825คะแนนเนี่ย A กับ B ก็กลายเป็น G D เหมือนกับเราถูกไหมครับบริษัทก็นับคะแนนให้เป็นซ้าย1หน่วยขวา1น่หน่วยแล้วก็รับรายได้ไปเลยครับ1,000บาทง่ายไหมครับง่ายไหมเมื่อมีซ้ายกับขวาเนี่ยแผงกระตัาตช่องทางเนี่ยเขาจ่ายแบบเขาเรียกอะไรอะแบบบาลานซ์ทีมอะก็คือแบบจับคู่จ่ายนะครับเป็นแบบไบนารีนะครับแต่จุดไคลแบกมันไม่ได้อยู่ที่ A กับ B ครับ จุดไคลแม็กมันมาอยู่ตรงที่ว่าเมื่อ A กับ B เขาไปขยายต่อสมมติว่า A กับ B เนี่ยเขาก็ไปสร้างทีมซ้ายทีม,ทม,ทมขวาของเขาเป็นกขคงกขคง,ขงเนี่ยก็สมัคร450บาทนะครับแล้วก็ตัดสินใจเนี่ยซื้อกินซื้อใช้หรือขายอะไรก็ได้เนี่ยจนครบ3,825คะแนนก็กลายเป็น G.D. ทั้งกขคง,ขงเลย A เขาก็มีซ้ายหน่หน่วยขวาน1น่หน่วยเหมือนกับเราตอนแรก B ก็มีซ้าย1น่หน่วยขวา1น่หน่วยเหมือนกับเราตอนแรกเขาก็รับ1,000บาทเหมือนกับเราตอนแรกถูกไหมครับแต่่บบริษัทอคกวา ไม่ว่าใครทําอะไรก็แล้วแต่ถือเป็นผลงานของเราทั้งหมดแสดงว่าเราไม่รู้จักกอขอคองอแต่ตื่นมาพิมมีผลงานเกิดขึ้นซ้ายสองหน่วยขวาสองหน่วยตื่นเช้ามารับเงินนะเขาไปด้วยอีก2,000ันดีไหมครับแบบนี้ใครว่าดีตบมือให้จอนคอยนะครับกดเลขแปเลยครับเฮ้ยผมว่าเฮ้ยฟังฟังธุรกิจนี้ไปเออมันเจ๋งดีว่ะถ้าวันหนึ่งเราทําแล้วเราหยุดทําได้เพราะมีคนอื่นทําแทนเพราะคนอื่นทําเราได้ด้วยไงจริงไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเขาจะอยู่ชั้นที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่อยู่ชั้นลึกที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเขาทํามันก็เปรียบเสมือนเป็นผลงานของเราทั้งหมดนะครับไม่แบ่งชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหลนชั้นหลนนะครับจะกี่ชั้นก็แล้วแต่อ่ะผมให้ดูอีกชั้นหนึ่งนะฮะสมมติว่ากอขอกองก็ไปขยายเครือข่ายของเขาต่อนะครับเพราะเราท,ทําธุรกิจเครือข่ายไงกอขอคอง,งอเนี่ยก็ไปแนะนานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ฟังโอ้โหเห็นโอกาสเฮ้ยสมัคร450 นะครับซื้อกินซื้อใช้จนครบ3,825คะแนนก็ขึ้นคุณสมบัติเป็นโกถูกไหมครับพอขึ้นคุณสมบัติเป็นโกเนี่ยกอของ,องอก็มีผลงานเกิดขึ้นซ้ายหนึ่งหน่วยถูกไหมครับ้ายหนึ่งหน่วยขวาหนึ่งหน่วยสายหนึ่งหน่วยขวาหนึ่งหน่วย้ายหนึน่งหน่วย,วยขวาหนึ่งหน่วย,ขววยเขาก็มีรายได้1,000บาทเหมือนกับเราตอนแรกส่วน A กับ B อันนี้ A กับ B นะครับ A กับ B เนี่ยตื่นเช้ามางงเหมือนกัน กอขอกอขอคอ,องงอไปทํางานมีผลงานเกิดขึ้นซ้าสองหน่วยขวาสองหน่วยเขาก็รับสองพันบาทเหมือนกับเราตอนแรกถูกไหมครับส่วนตัวเราตื่นมายิ่งงงหนักเข้าไปอีกเฮ้ยทำไมตื่นมามีผลงานเกิดขึ้นซซายสี่หน่วยขวาสี่หน่วยตื่นเช้ามารับกับเขาไปด้วยสี่พันบาทวะดีไหมครับแบบนี้ถ้าดีกดเลขเก้าครับเห็นไหมครับขยายเครือข่ายผู้บริโภคลงมาสามชั้นตอนนี้คืนทุนหรือยังครับใครคิดว่าคืนทุนแล้วครับกดเลขหนึ่งครับคืนทุนไหม ที่เหลือเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตครับธุรกิจนี้คุณว่าแฟร์ไหมอะอ่าผมว่าแฟร์มากเลยนะแล้วถ้าเกิดซ้ายกับขวามาไม่เท่ากันแหละเพราะแน่นอนครับตามธรรมชาติเนี่ยเวลาเราขยายเครือข่ายม,ามันคงไม่ใช่หนึ่งแตกสองสองแตกสี่สี่แตกแปดหรอกเวลามันมาซ้ายขวามันคงมาไม่เท่ากันครับสมมุติว่าคะแนนซ้ายมาเก้าหน่วยคะแนนขวามาหกหน่วยบริษัทจ่ายยังไงบริษัทก็จับจ่ายที่คู่น้อยไปก่อนครับซ้ายมาเก้าขวามาหกบริษัทจ่ายไปก่อนหกพันครับ เหลืออีกสามครับบริษัทเก็บเอาไว้ครับไปในตัดทิ้งนะเมื่อมีคู่มาจับเมื่อไหร่บริษัทก็จ่ายไปเมื่อนั้นครับเราจะมีโอกาสสร้างรายได้แบบนี้นะครับก็คือมีโอกาสสร้างรายได้ขั้นต่ำวรพันสูงสุดวรรันละหมื่นห้าครับนี่คือต่อหนึ่งรหัสนะครับที่เป็น G d ดียิ่งคุณมีหลายรหัสที่เป็น G d ดีคุณก็จะมีโอกาสสร้างรายได้มากกว่านี้นั่นเองดีไหมครับธุรกิจแบบนี้คุณลองนั่งถามตัวเองซิทํางานประจําได้ค่าแรงขั้นต่ําวันละเท่าไหร่ครับใครได้ค่าแรงค่าต่ําวันละห้าร้อยบ้าง ใครคิดว่าตัวเองได้ค่าแรงขั้นต่ำวันละไม่ถึงพันบ้างครับกดเลขเก้าครับแล้วถ้าเกิดที่นี่เขาจ่ายค่าแรงขั้นต่ำวันละพันละ่ะแต่คุณต้องทํานะเขาคุณทําเขาถึงจะจ่ายนะมันมันก็ทุกที่แหละถูกไหมต่อให้คุณทํางานประจะําอ่ะคุณก็ต้องทําก่อนเขาถึงจะจ่ายจริงไหมจริงเอ,อ่อถ้าคุณไม่ทําเขาก็ไม่จ่ายเพราะที่นี่ถ้าไม่มีผลเงินไม่มีผลงานเกิดขึ้นเขาก็ไม่จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าที่นี่มันแฟร์ที่สุดแล้ว แล้วถ้าเกิดซ้ายมา15ขวามา20บริษัทก็จ่ายสูงสุดคือวันละ1 5ื่นเดือนละ4ี่แสนครับนี่คือโอกาสแม็กหรหัสที่คุณจะทําได้แต่ถ้าเกิดมี15รหัสเหมือนผมก็สามารถทํารายได้ได้สูงสุดก็คือวันละ2องแสนหรือเดือนละ6กล้านเจ็ดแสครับหรือปีละ81ล้านครับถ้ามันออกรหัสออกวันละหมื่นทุกวันนะคราวนี้คําถามต่อมาครับหลายคนถามผมต่อว่าคุณนัทวุฒิแล้วถ้าเกิดว่า ไอคนที่เราแนะนำมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น AB กขอ,ของงหนึ่งสองสามสี่ห้าหจดแปดเนี่ยไม่มีใครเป็นโกเลยล่ะเราจะมีรายได้ไหมเป็นคำถามที่ดีครับบริษัทจอนคอยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจ่ายผลตอบแทนนะครับในแผ่รายได้แบบรายวันเนี่ยเขาไม่ได้นับจากการที่คนนั้นเป็นโกหรือไม่เป็นโกแต่เขานับจากคะแนนครับนับจากคะแนนคืออะไรสมมุติว่า A เนี่ยสมัครมา450บาทซื้อกินซื้อใช้ซื้อไปซื้อ,อ,อ,อมาเนี่ยมีคะแนน5 0 0คะแนนเป็นโกไหมครับ ใครคิดว่า A ไม่เป็นโกบ้างกดเลขกหนึ่งครับไม่เป็นโกแน่นอนเพราะว่า A ยังมีคะแนนไม่ครบ3825คะแนนถูกไหมครับ B เนี่ยสมัครมา4ี่้อยห้าสิซื้อไปซื้อมาก็มีคะแนนสะสมในรหัส300ร้อยคะแนนก็ยังไม่เป็นโกในในผังนี้ไม่มีใครเป็นโกเลยครับแต่บริษัทจอนคอยบอกว่าไม่จําเป็นที่ว่าเขาจะต้องเป็นโกขอแค่ว่าคุณมีทีมซ้ายเนี่ยซื้อรวมกันในวันนั้นนะครบนะครับครบ3 4 0พันรอคะแนนนะฮะ มีทีมขวาทั้งหมดเลยเนี่ยซื้อรวมกว 3, นนันครบ3,400คะแนนบริษัทเอามาบาลานซ์ให้เป็นซ้าย1น่หน่วยขวา1หน่วยรับ1 0 0 0บาทเหมือนกันครับถ้าคะแนนซ้ายมา6,800คะแนนคะแนนขวามา6,800คะแนนก็เอามาคำนวณให้เป็นซ้าย2หน่วยขวา2หน่วยก็รับ2,000ถ้าซ้ายมา51,000คะแนนขวามา51,000คะแนนก็เป็นซ้าย15หน่วยขวา15หน่วยก็รับ1 5 0 0 0บาทครับเก็ตไหมครับแบบนี้ใครเก็ตกดเลขเก้าครับแสดงว่าต่อไปเนี่ยคุณทําเครือข่ายวันหนึ่งคุณมีเครือข่า,ขาย อา่านั้นผมถามคำหนึ่งปัจจุบันเนี่ยผมมีเครือข่ายประมาณหมื่นกว่ารหัสคุณคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมครับที่วันนั้นจะไม่มีใครไปซื้อสินค้าเลยคุณคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมครับที่วันนั้นจะไม่มีใครไปแนะนําคนใหม่เลยใ,ใครคิดว่าเป็นไปไม่ได้บ้างกดเลขหนึ่งครับก็เหมือนกันครับคุณลองคิดสิถ้าวันหนึ่งคุณมีซ้าย 1, าสักพันคนขวาสักพันคนเนี่ยคนนี้ซื้อสิบคนนี้ซื้อร้อยคนนี้ซื้อพันคนนี้ซื้อหมื่นคุณว่ารายได้วันละพันมันจะหนีคุณไปไหนอ่ะจริงไหมจริง เพราะว่าไม่ว่าใครจะซื้อก็แล้วแต่คะแนนมาวิ่งขึ้นมาหาคุณแบบร0อซนตะครับต่อให้คนนั้นเนี่ยจะอยู่ที่เชียงใหม่เขาไปซื้อยาสีฟันคอเกตหนึ่งหลอดได้มา1คะแนน,นเขาก็ได้1คะแนนคะแนน,นหนึ่งคะแนนนั้นก็จะวิ่งขึ้นมาหาคุณด้วยคุณก็จะได้ด้วย1คะแนน,นนะครับดีไหมครับธุรกิจแบบนี้ใครทําคุณก็ได้อ่ะดีไหมใครว่าดีบ้างกดเลยกล้าเฮ้ยผมฟังครั้งแรกเออเฮ้ยธุรกิจนี้แม่งเจ๋งดีว่าใครทาเราก็ได้อ่ะแต่ขอให้เป็นองค์กรเรานะเเเคค้้้้าาาาาาททํรรรรไไดดดดววยยแ,แบบบบบบัััอ่่ะะะนนนตืมงง,ง,งีๆ นี่คือตัวอย่างรายได้ครับนี่คือตัวอย่างรายได้ในรหัสที่1นนะครับอย่างเดียวนะฮะของอัปไลน์ผมเองเคารับแบบนี้ติดต่อกันมา11ปีครึ่งครับไม่หลุดเลยแม้แต่วันเดียวครับรายได้รหัสที่1วันละหมื่นห้าครับหมื่นห้า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 ทุกวันครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้าของรหัสนี้นะครับเขามีเครือข่ายผู้บริโภคประมาณ8ปดแสนรหัสนะครับคุณว่าจะเป็นไปได้ไหมครับที่8ปดแสนรหัสนั้นจะไม่มีใครไปซื้อสินค้าเลย จะไม่มีใครบริโภคเลยจะไม่มีใครไปทําอะไรเลยก็เขาพิสูจน์มาแล้วไงครับเนี่ยครับเขาถึงได้เขาถึงมีรายได้แบบนี้ทุกวันครับนี่คือรายได้เฉพาะรหัสที่หนึ่งของเขาอย่างเดียวนะครับคราวนี้มาดูทางเลือกในการทําธุรกิจบ้างทางเลือกในการทําธุรกิจเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน4แบบ1ก็คือแบบ1รหัส2ก็คือแบบ3นะครับสามก็คือแบบ7แล้วก็4ก็คือแบบ15ใครชอบแบบไหนพิมพ์เลขแบบนั้นขึ้นมาได้เลยครับ ถ้าฝันใหญ่นะผมแนะนำสามกับเจ็ดครับสามเจ็ดสิบห้าเนี่ยฝันเล็กๆแนะนำหนึ่งครับหนึ่งนี่ให้เด็กๆทำครับจริงๆเด็กหนึ่งนี่คือเด็กๆทำกันนะฮะแต่ถ้าสามเจ็ดสิบห้าเนี่ยส่วนใหญ่คนที่อยากสำเร็จจริงๆเขาทำกันครับผมเองก็สิบห้าครับเพราะผมมีความรู้สึกว่ายิ่งเรามีรหัสเยอะเราก็ยิ่งทำเงินได้เยอะครับแล้วเราก็จะทือนคืนทุนได้รวดเร็วครับนะฮะก็ไปตัดสินใจเอาเองแล้วกันเนาะ คราวนี้มาดูรายได้ในช่องทางที่4 5 6กันบ้างเมื่อกี้พูดไปแล้ว3ช่องทางรายได้ช่องทางแรกคือไรครับกำไรขายปีกใช่ไหมอยู่ที่20-45%รายได้ช่องทางที่2คือรายได้ในแผนรายเดือนจ่าย2%ลึกลงไป30ชั้นจ่ายแบบโลอัพรายได้ช่องทางที่3คือรายได้แบบรายวันโอกาสทั้งรายได้ขั้นต่ำวรรพันสูงสุดวรรหมื่นห้าต่อหนึ่งหัสรายได้ช่องทางที่4 5 6นะครับรายได้ช่องทางที่4 5 6เนี่ยก็คือรายได้จากเงินประจําตําแหน่งกับโบนัสรายไตรมาสครับมาด รายได้ช่องทางที่4เนี่ยเขาเรียกว่าเงินประจ,จําตําแหน่งครับซึ่งรายได้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าการขึ้นตําแหน่งนะครับมันจะแบ่งเป็นสส่วนเหมือนกันเพราะว่าแผงการตลามันก็แบ่งเป็นสส่วนชัดเจนอยู่แล้วก็คือแผนรายวันกับแผนรายเดือนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยรายรายได้ในการในการขึ้นตําแหน่งเนี่ยก็จะมีรายได้จากการขึ้นตําแหน่งในแผนรายวันกับแผนรายเดือนซึ่งตําแหน่งเนี่ยจะมีให้ขึ้นอยู่ด้วยกัน3ตําแหน่งก็คือเมเนเจอร์ดี렉เตอร์เพสิดเอ็ การขึ้นตำแหน่งของแผนรายวันนะครับเมื่อขึ้นตำแหน่งแล้วอย่างเช่นเมนเดเจอร์เนี่ยจะมีค่าบริหารรายเดือนให้4.5%ครับก็คือเขาจะจ่ายเป็นค่าบริหารประจำเดือนของคุณเนี่ยเป็นเงินประจำตำแหน่งเนี่ยให้ไม่เกินเดือนละ15,000บาทต่อเดือนต่อรหัสครับดีไหมปกติเนี่ยเราทำงานที่เราทำมีเงินประจำตำแหน่งให้ไหมครับอันนี้พอขึ้นตำแหน่งแล้วมีเงินประจำตำแหน่งให้ด้วยนะแล้วไอ้ตำแหน่งที่ว่าเนี่ยเมื่อคุณเสียชีวิตไปแล้วคุณสามารถส่งต่อให้ลูกให้หลานได้ด้วยนะครับธุรกิจนี้เป็นมรดกตกทอดครับ สำเร็จแล้วคือสำเร็จเลยครับไม่ใช่คุณสำเร็จปุ๊บคุณตายไปแล้วลูกคุณต้องมาสร้างความสำเร็จใหม่ไม่ใช่ครับธุรกิจนี้สำเร็จแล้วสำเร็จเลยครับดีไหมตำแหน่งที่2ครับคือดี렉เตอร์ครับก็คือมีเงินประจำตำแหน่งไม่เกิน5 0,000บาทต่อเดือนต่อรหัสตําแหน่งสุดท้ายคือเพสิดเนตมีเงินประจำตำแหน่งไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนต่อรหัสครับและ1คนสามารถขึ้นได้หลายตาแหน่งพร้อมอกันปัจจุบันในผมขึ้นประมาณ78ตําแหน่งแล้วกินเงินประจำตำแหน่งครบกันหมดเลยนะครับ ซึ่งเมนเจอร์เนี่ยการขึ้นตำแหน่งง่ายมากเลยเมื่อคุณมีคะแนนซ้ายครบ600หน่วยคะแนนขวาครบ600หน่วยคุณก็จะขึ้นตำแหน่งเมนเจอร์ไม่ต้องทำยอดนะครับก็คือพูดได้ง่ายเมื่อมีการบริโภคของทีมซ้ายหรือทีมขวาคุณเนี่ยครบ3,400คะแนนเมื่อไหร่ก็น,น,นับให้เป็นหนึ่งหน่วยครับเมื่อไหร่ก็ได้ครับขึ้นตำแหน่งปีหนึ่งก็ได้10ปีก็ได้5ปีก็ได้คะแนนยังคงเก็บไว้ชั่วฟ้าดินสลายครับไม่มีการตัดทิ้งนั่นเอง ตำแหน่งที่2เนี่ยคือเ i r เตอร์ใช้คะแนนซ้าย8,800หน่วยคะแนนขวา1,800หน่วยครับไม่ต้องเริ่มเก็บใหม่จากศูนย์นับต่อมาเลยจาก601 602 603แล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายคือเพสิด e n t ใช้คะแนนในการขึ้นตำแหน่งเนี่ย4,200หน่วยซ้าย4,200หน่วยขวาก็เหมือนเดิมครับนับต่อมาเลยจาก1,801 1,802 1,803ไม่ต้องเริ่มเก็บใหม่จากศูนย์นี่คือรายได้ช่องทางที่4นะครับเงินประจำตำแหน่งของแผนรายวัน คราวนี้มาดูเงินประจำตำแหน่งของแผนรายเดือนกันบ้างเป็นรายได้ช่องทางที่5กับ6การขึ้นตำแหน่งเมื่อกี้บอกไปแล้วไงมันมี2แบบก็คือขึ้นตำแหน่งของแผนรายวันกับรายเดือนการขึ้นตำแหน่งของแผนรายเดือนก็จะมี manager เหมือนกันครับมี director เหมือนกันแล้วก็มี p r e s i d e n เหมือนกันแต่การขึ้นตำแหน่งของแผนรายเดือนเนี่ยจะขึ้นยากกว่าแผนรายวันเนี่ย10เท่าถามว่าทําไมถึงขึ้นยากกว่า10เท่าเพราะว่าแผนรายเดือนเนี่ยมันจะหักมาทีละ425คะแนนครับ คบ4,200หน่วยเมื่อไหร่มันจะนับให้เป็น1หน่วยครับมันเลยขึ้นยากกว่า10เท่าไงนึกภาพออกไหมครับอ่าแต่เมื่อขึ้นแล้วเนี่ยคุณจะมีโบนัสลายไตายมาตอยู่ที่10%นะครับจ่ายทุก3เดือน6เดือน9เดือนครับแล้วก็สิ้นปีนะครับดีไหมครับปกติงานที่ทํามีโบนัสลายไตายมาสให้ไหมครับถ้าจ่ายจ่ายโบนัสลายไตายมาตดีดีไหมครับถ้าใครคิดว่าดีกดเลข1นนครับ 10%นี้ไม่จำกัดวงเงินนะครับหมายความว่าในในไต,ตรมาสนั้นเนี่ยยอดขายในแผนรายเดือนมาเท่าไหร่บริษัทหักมา10%ครับของคะแนน PV ในในในไต,ตรมาสนั้นแล้วเอามาแบ่งหารกันไปเลย manager เ,เอาไป1ส่วน director เ,เอาไป3ส่วน president เ,เอาไป7ส่วนถ้าสมมุติว่าหารออกมาแล้วเนี่ย manager ได้มา30,000บาท director คูณ3ครับ president คูณ7เข้าไปครับเป็นเงินเท่าไหร่ก็คือคูณไปตามจานวน point ตรงนี้เลยครับ ดีไหมครับแบบนี้จ่ายทุก3เดือน6เดือนแล้วก็9เดือนแล้วก็สิ้นปีคุณจะได้โบนัสรายปีอีก6%อันนี้หักมาจากยอดขายออเซลทั้งปีเลยครับของแผนรายเดือนปีที่แล้วเนี่ยเมนเจอร์ Manager เนี่ยผมได้มา4 5่หมไม่รู้เดี๋ยวปีนี้ได้เท่าไหร่เดี๋ยวเดือนมกราต้องดูเขาจะจ่ายประมาณวันที่15เดือนมกราเพราะฉะนั้นเนี่ยปีใหม่มาปุ๊บผม,ผมจะผมจะแฮปปี้มากเลยเพราะผมจะมีเงินใช้นะครับดีไหมครับแบบนี้ คนอื่นก็เที่ยวปีใหม่หมดเงินกันผมเที่ยวปีใหม่มีเงินใช้นะครับปีที่แล้วนี่ได้มา45,000นะครับถ้าเป็นดี r เตอร์ก็คูณ3เข้าไปเพสิดนต์คูณ7รู้สึกว่าปีที่แล้วเนี่ยเพสิดนต์จะได้มาเนี่ย315,000บาทเฉพาะเงินประจำตำแหน่งออของแผนของเพสิดนต์แผนรายเดือนนะครับประจำปีแต่ถ้าบางคนเป็นเพสิดนต์3ตำแหน่งอะ่ะก็คูณไปอีก3เท่าเหมือนกัน คุณรู้ไหมครับ President แผนรายเดือนบางคนเนี่ยแค่เฉพาะโบนัสรายไตายมาสแค่เฉพาะเงินประจำตำแหน่งแค่เฉพาะโบนัสรายปีเนี่ยรวมๆกันเนี่ยเผิอ่อปีหนึ่งซื้อรถยนต์ป้ายแดงได้คันหนึ่งะครับก็ลองไปคิดเอาบางคนนี่ซื้อบ้านหลังเล็กๆได้หลังหนึ่งอะ่ะนะฮะอันนี้จบไปแล้วผลประโยชน์แผนการตลาด6ช่องทางใครเก็ตบ้างครับหช่องทางครับกดเลข9ครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงผลประโยชน์อีก2ผลประโยชน์ที่เราจะได้ ผลประโยชน์แรกนะครับเราจะได้ก็คือประกันอุบัติเหตุฟรีครับเมื่อขึ้นตําแหน่งก็ถ้าเสียชุด้วยอุบัติเหตุก็รับไปเลยครับ1ล้านบาทแล้วก็มีค่ารักษาพยาบาลให้ไม่เกินครั้งละ1นึ่งแสนบาทนะครับมีบาทหมากัดเบิกได้แล้วก็ผลประโยชน์สุดท้ายคือการท่องเที่ยวฟรีทั่วโลกครับอันนี้ไม่จำเป็นต้องขึ้นตําแหน่งอะไรเลยครับขอให้อยู่ในตําแหน่งโกเท่านั้นเองเพราะปกติแล้วในทุกๆเดือนเนี่ยเราจะมีโปรโมชั่นอยู่แล้ว ผมว่าบริษัทจอนคอยน่าจะเป็นบริษัทเดียวนะครับที่มีการจัดโปรโมชั่นถี่ที่สุดนะครับเรามีโปรโมชั่นเที่ยวเทีท่ยววันทุกเดือนเลยนะอย่างเดือนก่อนแล้วก็มีอะไรครฝรั่งเศสใช่ไหมเดือนถัดมาก็มีไปฮ่องกงแล้วทําโปรโมชั่นก็ทําง่ายๆเลยครับปกติเนี่ยบางคนเคยทําขายตรงนี่บางคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยทำขายตรงมา5ปี10ปียังไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศเลยบางคนบอกมาอยู่ที่นี่ทําง่ายมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับอย่างบางเดือนเนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นเช่น แนะนำซ้าย5คนขวา5คนที่เป็นโกงเนี่ยคุณก็มีโอกาสได้ตั๋วไปเที่ยวต่างประเทศฟรีละอาจจะไปฮ่องกงไปเกาหลีก็แล้วแต่นะครับรู้สึกว่าเดือนนี้เนี่ยจะมีโปรโมชั่นซ้าย3ขวาสามใครทําได้สูงสุด5อันดับรับไปเลยอันดับละห0 0 0มบาทอันนี้บริษัทประกาศออกมาแล้วนะครับซ้าย3ขวาสามนะครับใครทําได้สูงสุดหอันดับแรกรับเงินสดไปเลยครับห้าหมบาท นะครับแล้วยังได้สิทธิ์ไปกินหรูอยู่สบายด้วยสองวันหนึ่งคืนนอโรงแรมห้าดาวล,ล่องเรือแม่น้าเจ้าพระยาอันนี้ผมไปล่องมาทุกเดือนเดี๋ยววันที่ยี่5ยี่านี้ก็เอ้ยีิบวันที่ยี่6ห้ายี่บหกนี้ก็ต้องไปนะครับไม่ไปไม่ได้น,ะนอนโรงแรมห้าดาวจนเบื่อแล้วฮะในกรุงเทพผมน่าจะนอนมาเกือบทุกโรงแรมแล้วมั้งเซนทาราแชงกีล่ามิเลเนียมฮินตันโอ้โหนอนมาหมดแล้วอะ่ะนะครับที่เป็นห้าดาวนะคืนเราเป็นหมื่นนะฮะเอ่อแล้วก็มีที่ที่ไหนนะที่ ที่พัทยามีอยู่ที่หนึ่งผมจําชื่อไม่ได้ดูสิทธานีก็เคยไปนอนมาแล้วนะครับจอนคอยพาไปนอนเพราะฉะนั้นอยู่ที่นี่เนี่ยเมื่อคุณสําเร็จแล้วคุณจะได้ชีวิตที่โคตรโอเวอร์ over. ใครเป็นคนชอบเที่ยวบ้างครับกดเลขหนึ่งก่อนธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคืออะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเมื่อทําไปแล้วได้เที่ยวผมมีความรู้สึกว่าทั้งงานนะ่ะถ้าทําไปแล้วเหนื่อยไปทั้งชีวิตแล้วไม่ได้เที่ยวค,คุณคิดว่าเหนื่อยไปมีประโยชน์อะไรอะ่ะเหมือนเคยได้ยินคํานี้ไหมที่เขาบอกว่ายังไม่ทันสบายก็จะตายเเเสียแแล้วออนอน่่่่่ะะมืกกนนนคคคาชบบู้ดรั ยังไม่ทันสบายเลยก็จะตายเสียแล้วอารมณ์ประมาณว่าหาเงินมาทั้งชีวิตอะ่ะยังไม่ทันจะได้ใช้เงินเลยก็จะตายแล้วคุณว่ามีประโยชน์ไหมผมว่าไม่มีประโยชน์นะแต่ถ้าทําไปด้วยแล้วได้เที่ยวไปด้วยเนี่ยผมว่าธุรกิจนี้ตอบโจทย์ครับผมเองเนี่ยได้ไปมีโอกาสไปท่องเที่ยวกับธุรกิจนี้มาแล้วเนี่ยประมาณสิบประเทศประเทศที่ไม่เคยไปก็ได้ไปอย่างเช่นเนปาลก็เคยไปเนปาลเนี่ยพูดตรงๆนะถ้าผมซื้อตั๋วไปเองผมก็คงไม่ซื้อ แต่จอนคอยพาไปเที่ยวฟรีครับเนปาเป็นประเทศที่เขาที่คนทั่วโลกไปปีนเขาที่เทือกเขาเอเวอเรสต์ที่น่านเทือกเขาฮิมาลัยผมเองก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกให้ประทับใจมากๆเลยแล้วก็ล่าสุดทีเพิ่งไปเที่ยวมาก็มีไปเที่ยวดูใบนะครับมหานครนี่เขาบอกว่ามีคนรวยที่สุดในโลกนะฮะที่นี่เนี่ยเขาบอก40ปีที่แล้วกลายเป็นทะเลทรายปัจจุบันแม่งเป็นเมืองที่รวยที่สุดในโลกครับไปขึ้นตึกที่สูงที่สุดในโลกนะครับไปขึ้นลิฟที่เร็วที่สุดในโลกไปเที่ยวพิเยฟันเฟอร์ร นะครับไปขึ้นรถไฟเหาะที่เขาบอกว่าเร็วที่สุดในโลกตีลังกาสูงที่สุดในโลกนะครับไปล่องทะเลทรายนะครับไปกินข้าวที่เขาบอกว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดนะฮะห้องพักคืนละสองล้านไปเที่ยวอพิมหาโคตรละโปรเจกต์ของเขาก็คือโครงการปลามจูมิลาซึ่งเขาบอกว่าบ้านที่นี่เนี่ยสนุนราคาหลังละสองร้อยล้านบ้านที่คนรวยๆเขาอยู่นะครับเป็นอภิมหาโปรเจกต์ที่มีการถมทะเลไปนะฮะอันนี้เป็นรูปตอนที่เราไปเที่ยวฮ่องกงเมื่อประมาณปีก่อนพาไปเที่ยวเก้าร้อยคนนะครับ แล้วไหนจะมีไปเที่ยวปีที่แล้วมีไปเที่ยวฟินแลนด์นอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กอีกแล้วก็ล่าสุดเพิ่งไปออสเตรเลียกับไปเยอรมันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวสิ้นปีนี้เขาจะพาไปล่องเรือสำราญอีกนะครับปีก่อนนู้นเนี่ยไปเที่ยวเรือสำราญโอเอซิสนะครับเรือสำรานที่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่เท่ากับสนามฟุตบอลสามสามสนามมาเรียงกันอนะมีทั้งคาสิโนมีทั้งโรงแรมมีทั้งสาะว่ายนะ้ำมีทั้งเจ็ตสกีคุณอยากทำอะไระครับผมถามจริงๆครับ คุณเคยมานั่งถามตัวเองไหมว่าเฮ้ยสรุปแล้วชีวิตในแบบที่เราต้องการคือแบบไหนครับแบบที่ว่าต้องนอนตื่น8ปดโมงเช้าเลิกงาน5้าโมงเย็นไปรถติดในวันที่ฝนตกพาพ่อแม่ไปอัดในวันเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าครับหรือเป็นชีวิตที่คุณสามารถนอนตื่นกี่โมงก็ได้อยากทําอะไรทําอยากดูแลคนที่รักได้ดูแลได้ไปเที่ยวได้ไปใช้ชีวิตคุณเลือกแบบไหนครับผมถามนิดหนึ่งตอนนี้ใครเป็นแบบในรูปนี้บ้างครับกดเล็กหนึ่งครับ ใครเป็นใครเป็นคนหนึ่งที่แบกภาระในครอบครัวไว้ด้วยตัวของคุณบ้างเฮ้ยผมบอกได้เลยเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ดีนะแล้วปีหน้าก็จะยิ่งไม่ดีไปมากกว่านี้ด้วยแล้วคุณไม่คิดหรอครับว่าเฮ้ยเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้เราทําไมเราไม่หาอะไรทําเพิ่มวะแล้วถ้าวันหนึ่งเราล้มขึ้นมาวันหนึ่งไอ้งานที่เราทาเขาปลดเราออกขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนะครับผมบอกได้เลยวันนี้ผมไม่ได้บอกให้คุณเลิกทํางานประจํานะครับแต่ผมกําลังจะบอกว่าวันเนี้ยคุณควรจะต้องทําจนคอยเสริมไปกับงานประจําครับควรจะต้องทําเพิ่ม เพราะในระหว่างที่คุณกําลังทํางานประจําไปด้วยทําจรคอยไปด้วยเนี่ยวันหนึ่งถ้าองค์กรคุณเริ่มโตแล้วคุณเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยคุณก็ยังเหลือเครือข่ายที่คอยค้าจุนครอบครัวคุณอยู่นะครับมันจะมีอยู่ปีหนึ่งเนี่ยเป็นปีที่เศรษฐกิจแย่มากปีรู้สึกเป็นปีที่แล้วมั้งผมเองเนี่ยผมก็ทําธุรกิจส่วนตัวเหมือนกันนะครับมีธุรกิจนําเข้าสินค้าปีก่อนนู้นน่ยธุรกิจผมดีมากเลยยอดขายเดือนหนึ่งหลายแสนบาท นะครับเฉพาะปีปีเดียวเนี่ยผมสามารถซื้อรถเบนซ์ซื้ออะไรได้จากไอธุรกิจนี้ได้สบายๆเลยนะครับแต่คุณเชื่อไหมครับพอผ่านมาปีหนึ่งเศรษฐกิจมันฟืดเคืองอะ่ะคนมันก็ซื้อของน้อยลงผมยังเคยมานั่งคิดเลยนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดวันนั้นเราไม่สร้างเครือข่ายได้แต่วันนั้นนะคุณเชื่อแม้ป่านนี้ผมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ต้องแบบคิดค่าตัวตายแล้วอะ่ะเพราะว่ารายจ่ายเราเท่าเดิมไงครับแต่รายรับเราน้อยลงแต่ผมโชคดีอย่างหนึ่งที่ผมมีเครือข่ายไง เพราะต่อให้เศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีก็ยังมีคนกินกันอยู่ทุกวันจริงไหมจริงถูกไหมครับและเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีคนก็อยากมีอาชีพมากขึ้นเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้ตอบโจทย์คนไหมครับถูกไหมใครก็อยากมีรายได้เพิ่มมีใครบ้างบ้างไหมครับในห้องนี้ที่ไม่อยากมีรายได้เพิ่มใครที่อยากมีรายได้เพิ่มกดเลขเก้าครับแล้วถ้าผมบอกว่าทาธุรกิจนี้มันมีรายได้เพิ่มคนจะแห่มาทํำไหมอ่ะเพราะฉะนั้นคุณทําก่อนคุณได้เปรียบไหมครับได้เปรียบแน่นอน เพราะฉะนั้นอย่ารอที่จะสร้างโอกาสให้เร็วที่สุดครับวันนี้โอกาสอยู่ในมือเราแล้วอย่าปล่อยให้โอกาสเป็นเพียงแค่อากาศถ้าวันนี้คุณทําก็มีโอกาสสาเร็จแต่ถ้าไม่ทายังไงก็ไม่สําเร็จแล้วผมบอกได้เลยนะครับว่าโลกนี้มันไม่สนใจคุณหรอก <S 1> <1> <S ต่อให้คุณไม่ทําคนอื่นก็ทําอยู่ดีครับจริงไหมต่อให้คุณไม่ทําคนอื่นก็ทําอยู่ดีแล้วคุณจะมานั่งเสียดายไหมเฮ้ยวันหนึ่งเคยคิดว่าอยากจะทํานะแล้ววันหนึ่งจะต้องไปนั่งดูคนอื่นทําในสิ่งที่เราเคยคิดว่าเราจะทำอะครับ และไอ้คนนั้นมาดันทําสําเร็จอะ่ะคุณจะมานั่งเสียใจไหมอะ่ะผ่านไปห้าปีแล้วเราจะมานั่งคิดไหมเอ้ทาไมตอนนั้นเราไม่ทําตั้งแต่วันนั้นวะจริงไหมครับอ่ะคราวนี้สุดท้ายจริงๆแล้วครับคือการจองรหัสหลายคนบอกฟังมาถึงตอนนี้เราโหฮอตมากเลยอยากจะสมัครแล้วนะครับอยากจะทําหลายๆรหัสด้วยสมมุติบางคนบอกว่าอยากทํา7รหัสแต่ยังไม่มีเงินในการซื้อสินค้าเป็น G d ดีในครั้งเดียวทํำยังไงครับ ก็ไม่ยากครับอย่างน้อยเนี่ยให้รหัสที่1ของเราเนี่ยเป็นโกก่อนก็ได้ครับคุณจะทํายังไงก็ได้ให้รหัสที่1ของคุณเป็น G d ดีก่อนแล้วรหัสที่2 3 4 5 6 7จองเอาไว้ก่อนก็ได้ครับการจองรหัสเนี่ยใช้เงินในการจองเนี่ยรหัสละ750บาทก็คือใช้ย่เงหึงขวดเล็กในการจองนั่นเองซึ่งข้อดีของการจองรหัสเนี่ยมีข้อดีอย่างเดียวเลยก็คือมันเป็นการกันพื้นที่ครับเป็นการกันพื้นที่ไม่ให้มีคนอื่นมาต่อแทรกคุณ นะครับเพื่อให้ผังคุณสวยแต่ข้อเสียของรหัสที่จองคือรหัสที่จองเนี่ยจะมีคุณสมบัติเหมือนกับเมมเบอร์คือรหัสที่จองเนี่ยจะยังไม่ดักคะแนนคะแนนจะวิ่งทะลุคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปดีไซน์เอาบางคนอาจจะปิด1จอง2ปิด1จอง6ปิด1จอง14ปิด3จอง4ปิด7จอง8ปิด8จอง7อะไรก็แล้วแต่คุณเลยหรือจะปิด15เลยผมถามก่อนย้ำคำนี้นะครับใคร ที่ตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจนี้แบบ G D บ้างครับแล้วคิดว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ยเราชำระเงินเลยกดเลข9ครับคุณดูเอาเองแล้วกันนะครับจบแล้วครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับที่เหลือก็แยกย้ายติดต่อผู้แนะนำของคุณได้เลยครับ